มาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อ57เนาะนะคะข้อ57เตรียมไว้แล้วนะคะข้อ17จะเป็นแนวแบบนี้ใช่ไหมคะ57 58นะมี2ข้อเนาะจะเป็นแนวแบบนี้ให้ทำอะไรให้เราเรียงนะคะเรียงลำดับนะคำว่าซุนซอหมายถึงลำดับนะคะซุนซอไดโดตามลำดับให้ถูกต้องนะคะข้อสอบแบบนี้นะคะเวลาเราเจอนะคะคือยังไงต้องอ่านก่อนเนาะต้องอ่านทุกอันนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าจะเรียงยังไงแล้วก็ข้อแบบนี้นะคะคือแรซอคือรอนเดพวกนี้เขาเรียกว่าคำสันธานคำสันธานคือการเชื่อมประโยคแปลว่าจะต้องมีประโยคนึงที่อยู่หน้าเขามันถึงจะมีคือแรซอคือรอนเดได้ข้อแบบนี้จะไม่สามารถอยู่หน้าสุดได้แล้วนะคะข้อสอบก็รู้เขาก็ไม่เอามาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมจะไม่เห็นว่าจะไม่มีพาราอยู่หน้าสุดนะคะเช่นเดียวกับข้อ58เหมือนกันเห็นอย่างเงี้ยคือได้ซออย่างเงี้ยจะขึ้นหน้าสุดไม่ได้เดี๋ยวข้อ18จะมีทริคอีกนิดนึงที่ต่างกันหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อแบบนี้นะคะเราต้องอ่านให้หมดก่อนเนาะแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าคำสันธานพวกนี้หมายความว่ายังไงจะได้รู้ว่าประโยคหน้าเขากับประโยคที่อยู่ข้างหลังเขาควรจะมีใจความที่สอดคล้องกันไปในทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันนะคะมาดูกันก่อนคือได้ซอคืออะไรคะแต่ว่าคือเรซอแต่ว่าถูกต้องคือเรซอเพราะฉะนั้นคือรอนเดว่าแต่ว่านะคะคือเรซอเพราะฉะนั้นแปลว่าข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลคือรอนเดแปลว่าแต่ว่านะก็คือข้างหน้ากับข้างหลังต้องขัดแย้งกันนะคะคราวนี้เรามาดูเนาะมาดูกันก่อนนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะคะดูต้องดูให้ครบก่อนเนาะถึงจะรู้ว่าควรจะเรียงยังไงทาเขาว่ายังไงคะประโยคที่หนึ่งชอนเนอร์종이커포많이쳤습니다종이커포종이커포종이커포종이ก็เห็นว่าชงีไหมชงีแปลว่ากระดาษชงีกระดาษนะคะชงีคอปก็คือแก้วกระดาษอาจจะเคยเห็นเวลาเราไปตามโรงแรมอะไรเงี้ยที่แบบหรือห้างที่มีจะมีแบบเคยเห็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือจะเป็นเหมือนแบบเหมือนซองๆอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเป็นแก้วทำจากกระดาษเนาะนะคะนะมานี่ซอสซึมนิดาแปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จบไปแล้วในอดีตด้วยนะแต่ก่อนใช้เยอะนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะยังไงใช่ไหมคะมาจากซึดานะใช้นะคะนะคะเมื่อก่อนใช้แก้วกระดาษเยอะใช่ไหมตอนนี้เป็นไงคะแล้วข้อหนาว่าไงคะ이제부터그컵은쓸고쓸고합니다ใส่เหรอคะอีเจบูทอบอกว่าอะไรคะตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ใส่นะใช้นะคะซึดาถ้าจะใส่นะคะมันใส่ได้แค่หมวกแว่นแล้วก็มาสก์แล้วก็ใช้ร่มด้วยนะพวกนี้ใช้ซึดานะคะมีโมจานะมีอันกยองแล้วก็หน้ากากนะหน้ากากอาใหม่นะมาสก์คือแล้วก็อูซันนะคะถึงจะแปลว่าใสอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าแปลว่าใช้ก็คือจะเป็นร่มก็ได้ถ้ามองว่าใช้ร่มก็ได้ใช่ไหมใช้พวกมือถือใช้คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้แก้วใช้ช้อนใช้ในภาษาไทยอ่ะนะคะนะแล้วก็ความหมายที่สองนะใช้ความหมายที่สามคือหมายถึงรสชาติขมก็ได้ใช่ไหมคะยากิซึดะอย่างเงี้ยนะคะยาขมใช่ไหมแล้วก็เขียนใช่ไหมคะเหมือนนะซึกีการเขียนอย่างเงี้ยนะคะซึดาเขียนนะเขียนนะคะอ่ะโอเคมาดูกันนะอือเดียวโกฮาดาคืออะไรคะชื่อใช้ฮัมนิดาอือเดียวโกคืออะไรอือเดียวโกฮาดาคืออะไรคะอือเดียวโกฮาดาเป็นการแสดงความตั้งใจนะนะคะตั้งใจที่จะทำยังไงหรือบางทีก็แปลว่าเพื่อดูประโยคหน้าประโยคหลังด้วยเนาะอันนี้แปลว่าตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจว่าตั้งแต่ตอนนี้จากตอนนี้อีเจบูทอจะใช้อะไรคะตั้งใจว่าจะใช้อะไรคือคอปเปอร์ครับใช้แก้วนั้นผู้บอกเลยว่าข้อนี้ขึ้นอันดับหนึ่งไม่ได้เพราะ อะไรเพราะคำว่าคือถ้าเราเห็นคำว่าคือแบบนี้นะคะ
คือคอปแก้วนั้นเห็นคำว่านั้นมันจะต้องมีการกล่าวถึงมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งอยู่ดีมาใช้แก้วนั้นแก้วไหนแก้วอะไรถูกไหมนะคะนะอยู่ดีมาคือคอปคือซารามอย่างเงี้ยนะแก้วนั้นคนนั้นคนไหนแก้วไหนแปลว่ามันไม่สามารถขึ้นอันที่หนึ่งได้นาข้อที่มีนาขึ้นก่อนเราตัดออกก่อนเลยตัดออกได้แล้วสองข้อไม่หนึ่งก็สองถูกโอเคไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นด้วยคืออย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีการกล่าวถึงตั้งแต่นี้ไปจะใช้แก้วนั้นแก้วไหนโอเคไหมนะคะเห็นไหมต่อมานะคะของทาเขาว่าไงคะคริสโตคาจิโกทานินขอบคุณชัดสุนิตาเพราะฉะนั้นทำไมคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ครับใช่ครับหนึ่งอันนี้ไหมคะทานีเลยเมื่อวานที่เราเรียนไปเลยทานีดากลายเป็นทานีเป็นรูปอนาคตใช่ไหมนะคะบวกกับคำนามครอบทานีดาคืออะไรคะจำไม่ได้แล้วทานีดาคือไปมาที่เราไปมาเป็นประจำอ่ะใช่ไหมทานีดานะคะก็คือแก้วที่เราสามารถไปแก้วที่มันไปมาคือแก้วที่เราถือไปไหนมาไหนได้จะเป็นแก้วที่เป็นแบบพวกกระป๋องเป็นขวดน้ำหรือว่าจะเป็นแก้วที่เป็นกล่องเก็บความร้อนความเย็นเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะกระติกน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆเขาจะใช้คำว่ากระติกน้ำก็ได้เพียงแต่ว่าทอปิกหนึ่งเขาก็จะไม่ใช้คำที่มันยากขนาดนั้นเขาแค่ใช้แก้วอาจจะเป็นเอาแก้วไปจริงๆก็ได้ถือแก้วไปจริงๆก็ได้นะคะคาจิโกทานิดานะทานิดาปกติบอกว่าไปมาเป็นประจำใช่ไหมแต่นี้มันมาจากคาจิโกทานิดานะคะคาจิดาแปลว่าเอานะคาจิดานะคะแปลว่าเอาโกแปลว่าแล้วก็ทานิดาก็คือใช้กับไปมาเป็นประจำใช่ไหมก็คือเอาไปเอามาได้ก็คือแก้วที่เราถือไปไหนมาไหนได้เอาไปไหนมาไหนด้วยได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะแล้วก็จริงๆเมื่อวานนะคะจำไปด้วยนึงแล้วกันครูแถมให้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็น adjective มาขยายคำนามนะถ้ามันมี2 adjective อ่ะให้เราผันแค่ตัวข้างหลังนะคะข้างหน้าไม่ต้องผันนะใช้ go ปกติเช่นผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยและใจดีก็จะเป็นเยบปึโกชาคันยอจาไม่ใช่เยบปึนอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เยบปึนโกนะเยบปึโกข้างหน้าผันปกตินะตัดตาทิ้งใส่โกตัวนี้ผันแค่ตัวข้างหลังนะคะเหมือนกันตัวนี้ก็เลยผันแค่ตัวข้างหลังคาจิโกข้างหน้าผันปกติตัดตาทิ้งใส่โกนะคะนะเย็บปึโกชักขั้นยอจาอันนี้ก็จะเป็นคาจิโกทานิลขอบก็คือเป็นแก้วที่เขาจะเอาไปไหนมาไหนด้วยอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปอนาคตใช่ไหมก็เลยซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อแก้วที่จะเอาไปไหนมาไหนด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้มาดูลาว่าอย่างไรคะคือเดย์จงอีคอปเพิ่มพาโรซูริกิกาชินนิดาแปลว่าอะไรคะแต่ว่าทำไมแต่ว่าในตอนนั้นใช่ไหมคะในตอนนั้นพาโรแปลว่าทันทีทันใดนะแต่ว่าแก้วกระดาษก็พาโรเลยทันทีกลายเป็นอะไรคะอีกาชินนิดากลายเป็นขยะทันทีเลยใช้เสร็จก็เป็นขยะเลยใช่ไหมไม่มีใครเอาแก้วกระดาษมาใช้ต่อหรอกไหมคะมันใช้ไม่ได้แหละมันเปียกแล้วมันก็อาจจะล้างไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็จะไม่สะอาดเงี้ยเขาก็ใช้เสร็จก็ทิ้งกันเลยใช่ไหมเป็นขยะทันทีใช่ไหมคะนะคราวนี้มาดูนะคะอะไรที่มันควรจะเป็นข้อที่หนึ่งได้คำตอบคือต้องคาแน่นอนเพราะเราบอกคู่บอกแล้วว่าทากับลามันขึ้นอันที่หนึ่งไม่ได้ถูกไหมเพราะมันมีคำสันธานขึ้นอยู่ก่อนนาเป็นอันที่หนึ่งไม่ได้เพราะมีคำว่าคือเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเปรียบเทียบแล้วก็ดูจากช้อยดิเราจะคิดอะไรเยอะแยะแล้วก็ดูมันต้องเป็นคาแล้วต่อด้วยดาไม่ใช่คาแล้วก็ต่อด้วยลาเป็นคานาไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรไม่มีช้อยมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกไหมถ้ามันถูกมันก็ต้องอยู่ในช้อยมันไม่มีก็แปลว่าคานาไม่ใช่ถูกไหมเราก็ดูแค่ว่าดากับลาอะไรเหมาะสมที่สุดคราวนี้มาดูกันคาพูดว่าฉันแต่ก่อนนะใช่ไหมแต่ก่อนนะเพราะการแต่ก่อนใช้แก้วกระดาษเยอะเลยดาบอกว่ายังไงคะดาบอกว่าเพราะฉะนั้นฉันซื้อแก้วที่จะเอาไปไหนมาไหนด้วยลาตอบว่าแต่ว่าแก้วกระดาษกลายเป็นขยะทันที
ตอบได้ไดนาถูกต้องคาแล้วตอบได้ลาคากับนาอะไรขึ้นก่อนจริงๆไม่ต้องสนใจยังได้เลยเพราะสนใจไปก็ไม่ได้ทําให้เราทําข้อสอบได้คะแนนเยอะขึ้นเพราะมันจบแค่นี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะอ่านเรามีเวลาเราก็มาดูได้อ๋อโอเคใช่ไหมกลายเป็นกระดาษเนี่ยกลายเป็นขยะทันทีใช่ไหมไอ้แก้วตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยไปซื้อแก้วที่เอาไปไหนมาไหนด้วยได้ก็เลยต้องตอบด้วยดามาเช็คหน่อยนาโอเคตั้งแต่นี้ไปจะใช้แก้วนั้นใช้แก้วไหนก็คือแก้วที่ไปซื้อมาแล้วเอาไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยนะคะนะโอเคไหมแต่จริงหาแค่คากับลาเจอก็ตอบได้แล้วนะใช่ไหมคะไปแล้วค่ะไม่อ่านต่อละ ไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะโอเคเนาะคราวนี้มาดูกันเหมือนกันนะเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้คือแรซอขึ้นไม่ได้แน่นอนนะคะคือแรซอขึ้นไม่ได้เพราะเป็นคำสันธานจะไม่มีข้อที่ขึ้นต้นด้วยนะข้ออะไรที่ตัดได้อีกเขาก็รู้เหมือนเขาก็ไม่ทำให้มันง่ายจนเกินไปอย่างได้เงี้ยต้องตัดออกก่อนเหมือนกันเพราะอะไรโตอีกครั้งมันจะมาอีกครั้งได้ยังไงขึ้นมาอยู่ดีอีกครั้งมันไม่มีประโยคมันต้องมีประโยคอะไรขึ้นก่อนถูกไหมคะมันถึงจะอีกครั้งได้ใช่ไหมนะอีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโตนึนอะไรพวกเนี้ยคือประโยคแบบเนี้ยทัชชี่โตหรือคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วยังไงอีกอะไรอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแบบเนี้ยต้องรู้ว่ามันจะไม่ขึ้นประโยคที่หนึ่งแน่นอนนะคะโอเคไหมอันนี้เขียนอะไรเนี่ยมีไอตัวเนี่ยโอเคแบบเนี้ยนะคะโอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็แปลว่าแล้วก็อะไรก็ได้ด้วยนะคือดีโก้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นประโยคที่หนึ่งมันขึ้นไม่ได้มันต้องมีประโยคก่อนหน้าเขาถูกไหมแปลว่าสิ่งที่ขึ้นเป็นอันที่หนึ่งได้คือไม่ใช่คาก็ลาข้อสอบเขาก็รู้ว่าเราใช้วิธีการแบบนี้คิดเขาก็ไม่ได้ให้มันง่ายจนเกินไปถูกไหมคะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราตัดอะไรได้อีกบ้างนะคะมาอ่านก่อนข้อที่หนึ่งคาว่าไงคะ Pesha want to ui ใช่ไหมคะครู Pesha want to day อ่านว่า a ก็ได้ ui ก็ได้ Pesha want to day 이런생활은목에쉬지않습니다แปลได้ไหมบริษัทความเป็นอยู่เควซาวอนนะไม่ใช่เควซานะเควซาบริษัทถูกต้องเควซาวอนคืออะไรคะพนักงานพนักงานบริษัทถูกไหมเควซาคือบริษัทเควซาวอนพนักงานบริษัทเหมือนกันนะอึนแฮงธนาคารอึนแฮงวอนอย่างเงี้ยเป็นพนักงานธนาคารใช่ไหมชอมร้านค้าชอมวอนพนักงานในร้านอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมบางทีก็เรียกสั้นๆว่าซาวอนก็มีนะคะก็คือเข้าใจว่าเฮยซาวอนนั่นแหละรู้ไว้ว่าตัวเดียวกันนะคะซาวอนก็คือเฮยซาวอนนะพนักงานบริษัททั้งหลายใช่ไหมคืออะไรสักอย่างของพนักงานบริษัททั้งหลายอะไรการใช้ชีวิตทำไมคะไม่สบายโชติอันซึมิดะโมไม่ค่อยดีไม่ดีต่ออะไรไม่ดีต่อคอไม่ดีต่อคอผู้ถามหน่อยคำว่าอีรอนแปลว่าอะไรคะแบบนั้นไหมคะอีรอนแบบนี้นะอีมาจากอีรอทานะคะนะผันเป็นอีรอนต้องบวกคำนามนะอีรอทาเป็นแบบนี้คือรอทาเป็นแบบนั้นถ้าแบบนั้นใช้คำว่าคือรอนชอรอทาแบบโน้นจะผันเป็นทอรอนพวกนี้จะบวกคำนามนะคะผันเป็นรูป adjective นะข้อนี้บอกเลยว่าขึ้นอันที่หนึ่งไม่ได้เหมือนกันบอกแล้วถ้าเห็นคำว่าคือเห็นคำว่าชอเห็นคำว่าไอ้นี้ด้วยอีรอนคือรอนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นอันที่หนึ่งได้ยังไงอยู่ดีการใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ดีต่อคอแบบไหนเราจะรู้ได้ไงแบบนี้คือแบบไหนถูกไหมคะถ้าไม่มีประโยคขึ้นมาก่อนถูกไหมคุณต้องบวกคำนามนะคะแปลว่าอันนี้ขึ้นอันที่หนึ่งไม่ได้ข้อที่ขึ้นด้วยหนึ่งตัดออกก่อนเลยเรารู้เลยว่าไม่ตอบราคาก็ต้องตอบราทาจริงๆเป็นครูแค่เช็คไปข้ามไปลาเลยแล้วก็ดูคาแล้วก็ดูทาก็ตอบได้แล้วนะเอาจริงๆถูกไหมคะดูว่าคากับดาอะไรควรจะมาก่อนกันก็ได้ถูกไหมนะก็ไล่ไปก็ได้ดูไปก็ได้นะแต่ถ้าเป็นครูจริงๆครูข้ามไปดูลาแล้วเนี่ยครูจะได้ดูว่าอะไรต่อก่อนนะคะใช่ไหมมาดูกัน
นาว่าไงคะถ้าเราอ่านตามช้อยนะไม่ต้องรีบก็ได้เราอ่านตามช้อยก็ได้นะคะนาว่าไงเรซโซชอบกันชิกอิโลนาโซมุกคุณดงันแฮฮัมมิดาคือได้ไหมก็เลยออกกำลังกายคอทุกครั้งหลังตื่นนอนเหรอคะเขาไม่พูดถึงเนาะพูดถึงชีวิตในชีวิตของพนักงานบริษัทก็แปลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับลุกขึ้นน่าจะเพราะเขาบอกว่าชํากันฉีกนะคะชํากันก็คือแป๊บนึงแป๊บนึงใช่ไหมชํากันฉีกก็คือทุกแบบอีกแป๊บนึงแป๊บนึงก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายคอทีทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะนะคะนะค่อยๆทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือให้ทุกๆช่วงเวลาสั้นๆนะคะให้เราลุกขึ้นมาออกกำลังกายคอหน่อยใช่จะขยับคอบ้างใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะปกติครูบอกอะไรให้นิดนึงนะคือเรซอเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลส่วนมากอ่ะมันจะไม่อยู่ข้างหน้ามากอยู่แล้วแหละตำแหน่งก็โอเคดูดีอยู่อันที่3อย่างเงี้ยควรจะดูอีกนะก็อยู่อันที่3ถือว่าดูดีอยู่แล้วนะคะแปลว่าข้างหน้าเป็นเหตุแล้วก็ข้างหลังเป็นผลส่วนมากคือเรซอจะอยู่หน้ามากไม่ได้นะคะมันต้องมีการกล่าวถึงเหตุอะไรมาก่อนถึงจะมีคือเรซอเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงนะคะโอเคไหมแล้วก็ดาวว่าไงคะโตมกชูยันทาตัดฮาเกเฮจูนันก็โตโตมีจินิตาโตในที่นี้เพราะว่าอีกครั้งก็ได้แล้วก็ได้อะไรเงี้ยหรือโตเนินหรือเราต้องดูรูปประโยคเอานะคะนี่น่าจะแปลแบบแล้วก็อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ไหมแล้วยังไงอีกใช่ไหมคะแล้วยังมีมกชูยก็คือแบบบริเวณคอเนี่ยนะคะนะบริเวณคอชุยรอบๆคอบริเวณคอตัดตึกทาเกทำให้เป็นยังไงนะคะทำให้กลายเป็นรูป adverb นะขยายกริยาทำให้มันช่วยทำให้มันนะคะอาออชูดาใช่ไหมทำให้มันอบอุ่นแล้วเราเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นคำนามจำได้ไหมเมื่อวานเราเรียนเรื่องนึงกอดไปแล้วนะคะนะการที่ทำให้บริเวณคออบอุ่นก็ด้วยโทมิเทมิดาก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเอาประโยคนี้อยู่หน้ามากไม่ได้แปลว่าต้องมีวิธีการแบบนึงแล้วก็มีวิธีการแบบนี้ด้วยก็ช่วยได้เหมือนกันเป็นครูนะครูทำแค่นั้นครูตอบได้แล้วว่านากับดานากับแม่ครูข้อสามถูกต้องนะคะเพราะนากับดามันต่อเนื่องกันเลยอะแปลว่าลาต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างลาควรจะเป็นปัญหาว่าอาจจะเจ็บคอหรือการใช้ชีวิตแบบไหนอะถูกไหมคะมันต้องเป็นแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างก่อนหน้ามันถูกไหมคะลานะก็ควรจะเป็นปัญหานั้นๆใช่ไหมคะแล้วตามด้วยคาใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ดีต่อคอเพราะฉะนั้นก็ให้คอยลุกขึ้นมาออกกำลังกายและทำคอให้อบอุ่นก็ช่วยได้แบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องอ่านก็รู้แล้วว่าลาต้องเป็นปัญหาอะไรสักอย่างเป็นการใช้ชีวิตที่มีปัญหาถูกไหมคะโอเคไหมมาลองดูกันนะจริงๆถูกแล้วนะข้อที่สามนะคะลาว่าไงคะวิชาวันถึงเรื่องโอเรนจิกันอันนาโซจาโซอันจาโซอันจาโซคอมพิวเตอร์เริ่มโปโกอินฮัมนิดาคืออะไรพนักงานต้องใช้เวลานั่งคอมพิวเตอร์ดูคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเป็นเวลานานใช่ไหมโอเรนจิกันนะคะก็จะใช้ชีวิตก็กลับไปที่ค่ะการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะฉันใช้ชีวิตแบบนี้ของพนักงานบริษัทไม่ดีต่อคอเพราะฉะนั้นยังไงแล้วก็ยังไงอีกก็เลยต้องตอบราคานาดาโอเคไหมคะโอเคเนาะนะคะเขาก็รู้เนาะข้อยากเขาก็ให้คะแนนนิดนึงสองคะแนนมาจริงๆเราหาแค่ลาได้ใช่ไหมจริงๆเหมือนครูบอกแล้วคาไม่ใช่ข้อถูกแน่นอนเป็นครูไปทำลากับคาครูพอรู้ว่าคาไม่ใช่ปุ๊บเป็นครูข้ามกลับมาดูลาแล้วอะพอเห็นจริงๆนะไม่อ่านข้ออื่นลาพอเราอ่านปุ๊บการใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะคะมาดูลานะนั่งหน้าคอมนานๆกลับไปดูเปรียบกับคาใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ดีจริงๆก็ตอบได้เลยนะไม่ต้องต่านนากับดาก็ตอบได้นะใช่ไหมนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำนะคะคราวนี้มาดูว่าข้อสอบแนวนี้ให้เราทำอะไรข้อสอบแนวนี้นะคะอ่านต้องทำทีเดียว2ข้อนะ59ต่อ60นะคะเขาให้เราเอาประโยคเนี้ยไปใส่ในนี้ให้เราเลือกเอาว่าประโยคเนี้ยนะคะควรจะไปใส่ในเคียวมีอื่นที่เกิดหรือลีอื่นนะคะพอเ
ราะฉะนั้นต้องอ่านประโยคนี้ก่อนนะถึงจะรู้ว่าควรจะไปใส่ประโยคไหนอ่ะมาดูกันก่อนนะคะประโยคนี้แล้วกลับไปอ่านในเนื้อเรื่องว่าดูว่ามันใส่ตรงไหนแล้วจะเหมาะสมที่สุดนะคะอ่ะประโยคนี้ว่าไงคะข้อ59ช่องนี้หนึ่งเพียโนเรื่องชนห้องนี่อ่านว่าอะไรชิจิโมเทสซึมิดาจี้หมดทัศนีดาจี้หมดทาดาเพราะว่าไม่สามารถนะคะกิริยาบวกจี้หมดทาดาแต่ว่าไม่สามารถความหมายก็คือหมดบวกกิริยานั่นแหละความหมายเหมือนกันหรืออือริอุสุอปตาความหมายเหมือนกันนะคะไม่สามารถทำอะไรไม่ได้ช่องเมเนอร์แปลว่าอะไรคะครั้งแรกตอนแรกสุดครั้งแรกก็ได้นะอาจจะเป็นครั้งแรกหรือตอนแรกอย่างเงี้ยต้องไปดูรูปประโยคเอานะครั้งแรกตอนแรกทำไมคะชอนยอคืออะไรชอนยอไม่ใช่ชอนยอแปลว่าไม่จุดๆเลยเหมือนแบบ not at all ในภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมากับรูปปฏิเสธเสมอนะคะมันต้องเป็นชอนยออันชอนยอหมดชอนยอจีหมดทาดาอะไรเงี้ยชอนยออือเดียวซูออกตาอย่างเงี้ยคือไม่เลยไม่อร่อยเลยไม่ดีเลยไม่ได้เลยไม่สวยเลยแบบเนี้ยนะคะไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือมันจะมากับรูปปฏิเสธเสมอนะแบบเหมือนไม่เลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ไม่ตรงนี้นะถ้ากูเขียนเลยเสียกลัวจะงงนึกออกใช่ไหมนะคะเหมือนแบบ not at all อย่างเงี้ยนะข้างหลังต้องเป็นรูปปฏิเสธเสมอนะคะจะไม่มีรูปประโยคบอกเล่าปกตินะแบบไม่ดีเลยไม่ได้เลยไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะนะอ่ะตอนแรกสุดหรือครั้งแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยเปียโนเปียโนกีดาคือต้องตีหมายถึงดีดด้วยแหละนะตอนแรกดีดเปียโนไม่ได้เลยจริงๆเห็นแค่ชอร์เมนต์ก็รู้แล้วมันควรจะอยู่หน้าหน้าไหมมันควรจะอยู่ตำแหน่งไม่คาก็นาไม่เขียวไม่ใช่เขียวก็นีอื่นแถวๆเนี้ยมันไม่ควรจะอยู่หลังมากถูกไหมคะมันจะอยู่ประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมนะคะเขาบอกแล้วว่าตอนแรกๆถูกไหมนะคะอีเนี่ยตัดออกก่อนเลยเนี่ยตัดไปก่อนเลยประโยคอันท้ายเป็นไปไม่ได้แน่นอนไม่ใช่เขียวก็นี้ถูกไหมคะเนี่ยไม่ทำก็เหลือ2ข้อแล้วแล้วก็เราอ่านเพื่อเราจับใจความสำคัญอะไรเขาบอกว่าแนยงว่าขัดเชิญกับคือสิ่งที่เหมือนกันแปลว่าอ่านแล้วพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หาข้อที่เหมือนโอเคไหมคะโอเคเนาะมาดูกันนะคะเขาว่ายังไงบ้างฉันเล่นเปียโนทุกวันเลยทานิชิ3ปีนี้ถูกต้องเรียนเปียโนมา3ปีโรงเรียนสอนเปียโนคือเขาพูดว่าไปที่ฮากวอนก็คือไปเรียนนั่นแหละคนไปคือปกติทานิดาไม่ใช่ไปเรียนก็ไปทำงานก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมหรือใช้กับพวกสถานที่ทางศาสนาสถานที่เราต้องไปเป็นประจำอ่ะเช่นคนที่นับถือพุทธก็จะไปวัดเป็นประจำนับถือคริสต์ไปโบสถ์อย่างเงี้ยก็ใช้ทานิดาได้นะคะหรือคนที่ป่วยหนักก็คือไปโรงพยาบาลตลอดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคนที่ต้องไปฮักกวนไปฮักเกียวบ่อยๆไม่ใช่ครูก็นักเรียนแบบเนี้ยนึกออกไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าในที่นี้เขาบอกว่าไปฮักกวนก็คือไปเรียนนั่นแหละใช่ไหมนะหรืออาจจะเป็นถ้าต้องอ่านก่อนเนาะอาจจะเป็นครูหรือเปล่าอาจจะไปเข้าใจเป็นครูหรือเปล่าเราไม่รู้นะใช่ไหมนะคะแต่คือเรารู้ว่ามีประโยคเนี้ยตอนแรกเล่นเปียโนไม่ได้เลยคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละคนนี้เขาพูดถึงว่าเขาควรจะเป็นนักเรียนถูกไหมคะก็พอเดาได้เนาะประมาณเนี้ยนะคะไปเรียนเปียโนมาแล้ว3ปีแล้วไงต่อคะมาจุดๆๆไม่รู้ว่าใส่ตรงนี้หรือเปล่านะหรือจะไปใส่ตรงนี้หรือเปล่านะแล้วก็น่าจะใส่ตรงนี้นะครูเพราะอะไรเพราะประโยคต่อมาเขาว่าไงคะ뜨겁지만지금은여러노래들은잔신수있게되었습니다บอกตอนนี้เก่งแล้วเออถูกต้องนะคะจริงๆอ่ะตอบแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยก็คือรู้ว่าตรงเนี้ยควรจะต้องใส่เขียวเข้าไปก็คือนะเขาเรียนเปียโนมา3ปีแล้วตอนแรกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ยอรอโนเรคือไงยอรอคืออะไรคะเพลงเล่นเพลงเล่นได้หลายเพลงแล้วใช่ไหมยอรอแปลว่าหลายนะคะโอ้ตอนนี้เล่นได้หลายเพลงแล้วนะคะแบบเนี้ยโอเคเนาะคราวนี้มาดูกันนะคะแล้วเปียโนทำไมเล่นแล้วเล่นเก่งเปียโนเล่น
김연서좋아하는파주노래는그러면정말즐거워집니다นะคะเดี๋ยวนี้เล่นเก่งหลายเพลงแล้วแล้วทำไมต่อเปียโนชิมยอนซออึมยอนซอนะคะที่เป็นแกมมาชื่อว่าอึมยอนซอก็คือในขณะที่ตอนที่ในขณะที่ตอนที่ดีดเปียโนเขาทำอะไรไปด้วยร้องเพลงคาซูจำได้ไหมเมื่อวานที่เราเรียนโชวาฮานเน้นโชวาฮานเน้นคาซูคืออะไรคะชอบอะไรชอบคาซูคืออะไรคะนักร้องใช่ไหมนักร้องนักร้องที่ของอันนี้เป็นเพลงใช่ไหมเพลงของนักร้องที่ชอบโอเคไหมระหว่างที่ติเปโนก็ร้องเพลงใช่ไหมของนักร้องที่เราชอบไปด้วยก็รู้สึกนะคะชื่อกอบตาใช่ไหมผ่านเป็นชื่อกอวชิดาเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกอ้อดีใจยินดีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเลยนะคะโอเคไหมนะคะอันนี้มาชิงโกอันนี้แปลว่ายินดีเหรอคะชิงโกชื่อกอบตาคือแปลว่ายินดีดีใจมีความสุขประมาณนี้คือภาษาเกาหลีคำเดียวคือต้องมันจะแปลได้มันแบบยินดีก็ได้ดีใจก็ได้มีความสุขก็ได้ไปดูให้เหมาะสมแปลกับความเหมาะสมของรูปประโยคเอาแล้วกันนะคะประมาณนี้นะเหมือนแบบ please glad อะไรประมาณนี้ในภาษาอังกฤษอะนะคะ happy อะไรอย่างนี้ด้วยแบบประมาณนั้นอะนะคะนะแล้วแต่รูปประโยคใช่ไหมก็คือระหว่างในที่นี้เป็นภาษาไทยเราแปลว่ามีความสุขมันจะฟังดูดีที่สุดอ๋อคือระหว่างที่ฉันดีดเปียโนไปด้วยร้องเพลงของนักร้องที่ฉันชอบไปด้วยฉันก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกดีอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมความรู้สึกแบบนั้นอะนะคะนะชื่อกอบตานะคะแล้วเขาใส่เป็น R O G D A เป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงเช่นส่วนมากเหมือนคำว่าขึ้นในภาษาไทยอะสวยขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปแบบไหนอะนะคะก็คือรู้สึกมีความสุขมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีนั่นแหละเป็นการบอกสภาพก็ได้นะว่าเป็นยังไงอยู่นะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ได้มีสองความหมายแต่ที่เป็นแกมมาเดี๋ยววันหลังค่อยมาเรียนก็ได้นะคะอันนี้นะบางแกมมาที่มีหลายความหมายอาจจะเอาไว้ก่อนก็คือดูหลักๆชื่อกับตาก็ได้นะคะนะเป็นการบอกสภาพบอกการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะยังไงต่อมาเนาะ piano learn piano learn ก็ซีชงมันชัวสมิดาเรียนเปียโนต้องการด้วยนะเมื่อวานจำได้ไหมเนินกอดการด้วยนะคะการเรียนมีชอบดีจริงๆชัวจริงๆดีจริงๆใช่ไหมก็คือชอบนั่นแหละคนเกาหลีบอกดีบางทีก็หมายถึงชอบได้ใช่ไหมคะโอ้การเรียนเปียโนดีจริงๆเลยคือเขาก็ชอบนั่นแหละใช่ไหมอ่ะอันนี้โอเคไหมเราตอบข้อ59ไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูข้อ60มาดูกันนะเขาว่ายังไงบ้างเอาข้อที่เหมือนนะนะคะช้อยข้อที่หนึ่งว่าไงคะ저는피아노를배우러다칩니다다닙니다다닙어다닙니다นะคะเขาอยากหยุดเรียนเกาหลีต่อไปเรียนเปียโนอยากจะเรียนเปียโนใช่ไหมนี่มาจากแกมมาอือรอใช่ไหมคะไปมาเป็นประจำเพื่อเรียนอือรอเป็นการบอกจุดประสงค์ว่าไปเพื่อทำอะไรมาเพื่อทำอะไรใช้คาดาก็ได้โอดาก็ได้ทานีดาก็ได้ไปมาเพื่อทำอะไรไปทำไปเพื่อทำอะไรก็คือฉันไปเรียนเปียโนถูกไหมประโยคนี้ถ้าไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนได้นะคะอ่ะฉันไปเรียนเปียโนถูกหรือเปล่านะนะคะลองดูข้อที่2มีถูกกว่านี้ไหมหรือยังไงหรือข้อนี้ผิดอะไรหรือเปล่าข้อที่2ว่าไงคะ저는피아노학원은그만두고싶습니다อยากหยุดเรียนอ๋อคือมันจุดาหยุดอยากหยุดเรียนไหมเขาบอกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ข้อนี้ผิดเลยใช่ไหมนะคะเขาบอกเขาชอบมากด้วยใช่ไหมนะข้อที่3นะคะ저는가수가되기위해서피아노를배웁니다เรียนเปียโนเพราะว่าชอบนักร้องเพื่ออีกาเชดาเป็นกลายเป็นเพื่อเป็นนักร้องถูกไหมคะไม่ใช่เขาแค่เวลาดีดเปียโนเขาร้องเพลงของนักร้องที่เขาชอบไปด้วยแต่เขาอยากเรียนไปทำอะไรจริงๆเราก็ไม่รู้นะ
อาจจะอยากเป็นนักร้องก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกเอาไว้ใช่ไหมคะนะเราคิดเองไม่ได้นะนะคะแล้วก็ข้อที่สี่저는3년전부터학원에서일하고있습니다ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าทำงานเออไม่ได้บอกว่าไปทำงานที่ฮักบอนใช่ไหมนะคะถึงบอกว่าบางทีเวลาเราเห็นอิทานิดาเนี่ยบางทีอาจจะไปเรียนหรือไปทำงานก็ได้ต้องดูประโยคต่อมาด้วยแต่ในที่นี้มันไม่ใช่ไปทำงานใช่ไหมเขาไม่ได้ไปเป็นครูที่นั่นหรือไม่ได้ไปทำงานอะไรที่นั่นถูกไหมคะข้อนี้ก็เลยผิดจริงๆข้อนี้ถูกเพราะอะไรก็ตอนนี้ไปเรียนเปียโนก็ถูกแล้วไงก็คือแค่นี้เลยใช่ไหมคะจริงๆจบแล้วก็ตอบได้เลย ใช่ถ้าเราไม่มั่นใจเราเก็บไว้ก่อนก็ได้เจอข้อที่ผิดจริงๆแล้วเราค่อยกลับมากาข้อที่ถูกก็ได้นะคะไม่ต้องรีบทำมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเวลาอยู่เหมือนกันนะคะนะโอเคเนาะตรงนี้มาดูกันต่อนะคะข้อแบบนี้ให้ทำอะไรเหมือนกันนะข้อนี้ให้ตอบ2อันเป็น61กับ62นะคะ62เหมือนกันเลยหาข้อเหมือนถูกไหมคะแปลว่าต้องอ่านก่อนนะแล้วหาให้เจอว่าข้อเหมือนคือข้อไหนส่วนข้อ61นะคะให้เราหาสิ่งที่จะไปใส่ในเคี่ยวเวลาทำแบบนี้ครูจะดูก่อนว่าเขาจะถามเราเขาจะถามเราหนึ่งไม่ใช่แกมมาก็คำศัพท์บางทีก็จะดูความเข้าใจก็จะเปลี่ยนหมดเลยสังเกตอะไรไหมคะว่าโกเหมือนกันหมดแล้วก็เหมือนกันหมดแปลว่าเช็คคำศัพท์เราใช่ไหมมาดูก่อนเพียนทดาแปลว่าอะไรท่านกับตาแปลว่าอะไรทดาแปลว่าอะไรพิสุทธดาแปลว่าอะไรเพียนทดาคืออะไรคะสบายโอ้เก่งมากสบายแล้วก็ยังไงอันที่สองนะคะท่านกับตาดีใจที่ได้เจอยินดีใจยินดีอะไรเงี้ยยินดีเราเคยเห็นแบบยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้เจอกันใช่ไหมยินดีแล้วไงต่อใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็สามพวกจับอันนี้เคยได้ยินแล้วแต่จำไม่ได้อ่ะตอนพวกเจ้าพาราตรงข้ามกับทันตันพาราเราอันนี้แปลว่าเรียบง่ายเรียบง่ายตรงข้ามกับอะไรวุ่นวายยุ่งยากยุ่งยากถูกต้องนะคะวุ่นวายยุ่งยากที่ยินโอป้าพูดเหมือนกับพวกกับแผลวุ่นวายยุ่งยากอะไรเงี้ยนะคะหรือซับซ้อนก็ได้นะซับซ้อนนะคะอันนี้ก็คือแบบเรียบง่ายจะได้ยินบ่อยตอนที่เช่นแบบถ้าเขาขับรถอยู่แล้วแบบโอ้โหรถเยอะมากมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรเงี้ยโอ้โหถนนมันแบบถนนมันวุ่นวายอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะหรือเรื่องบางเรื่องที่แบบซับซ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราพูดถึงแผนที่สมมติแผนที่รถไฟใต้ดินเกาหลีแบบโอ้ดูแล้วแบบพกจะแพลวมากอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ใช่ไหมมันดูแบบโอ้จะขึ้นยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะคราวนี้มาดูก็คือแบบซับซ้อนวุ่นวายแล้วก็หรือเปล่าใช่ไหมเราไม่รู้เนาะแล้วก็อันที่สี่พิศดาคืออะไรคะอันนี้ไม่ทราบพิศดาแปลว่าคล้ายนะคะคล้ายนะพิศดาถ้าตาจะแปลว่าเหมือนนะแต่อาจจะแปลว่าคล้ายก็ได้นะคะถ้าเหมือนแบบเหมือนเป๊ะเลยนะใช้คำว่าตุ๊กตาตาแปลว่าเหมือนเป๊ะก็เดี๋ยวพิศดาจะออกแนวแบบคล้ายมากกว่าแล้วก็กัตตาจะแปลว่าเหมือนตุ๊กตาเหมือนเป๊ะนะคะโอเคเนาะก็จากหมึกจากคล้ายนะไล่มาเป็นแบบเหมือนเป๊ะๆอย่างงี้ละกันคือเหมือน 100% เลยอ่ะนะคะเนาะเหมือนเป๊ะโอเคคราวนี้มาดูกันคล้ายแล้วก็ยังไงนะคะมาดูอ่านก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าควรจะตอบอะไรใช่ไหมนะคะเขาว่าไงคะ저는 조금 전에 텔레비전을 보고 갑자기 놀랐습니다ตกใจอะไรตกใจเรื่องอะไรคะตกใจถูกต้องดูในทีวีดูทีวีแล้วตกใจนิดหน่อยถูกต้องโชกุนชอเนคือเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นิดนึงก็คือเมื่อกี้นั่นแหละใช่ไหมคนไทยพูดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นิดนึงใช่ไหมโอ้เมื่อกี้ดูทีวีแล้วตกใจเลยตกใจเรื่องอะไรทีวีชอนเน่제동생이크게나왔기 때문입니다나왔기 때문입니다คืออะไรคะน้องชายเพราะอะไรเสียดงเซ็งอ่าน้องคือเกย์나왔기 때문에
เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ทีวีทำไมในทีวีทำไมน้องทำไมคะมีน้องของฉันน้องของน้องของฉันออกทีวีเออคือเกย์ด้วยนะคะออกมาแบบหน้าเต็มจอเลยอะใช่ไหมนาอูดาว่าออกมาใช่ไหมคะนะคือโหหน้าน้องออกมาเต็มจอเลยคือเกย์ด้วยใช่ไหมคะนะออกมาใหญ่ๆเลยใช่ไหมอาจจะเห็นหน้าชัดเลยนะมันพอดีกล้องแพนไปซูมพอดีเลยซูมอินหน้าน้องพอดีเลยใช่ไหมนะคะมาดูกันนะน้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงทำไมได้ออกทีวีน้องใส่เงินเทนนิสซงกีจังเยซอกยองกีรึนโพโกอิสซอตนึนเดพักซูรึนชิมยอนซอโอตโกอิสออสซึนิดาอิสออสซึนิดาลากเสียงทำไมเลยนะอิสออสซึนิดาอิสออสซึนิดาอิสออสซึนิดาเขาว่าไงน้องไปไหนคะเทนนิสคิองกีจังรู้จักคำว่าคิองกีไหมคะรู้จักคำว่าคิองกีไหมคิองกีคิองกีหมายถึงการแข่งขันชังเป็นรากศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ไหมนะคะชังโซใช่ไหมคะแปลว่าสถานที่นะก็คือสถานที่ที่มีการแข่งขันก็เหมือนสนามแข่งอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ไหมเหมือนเราเคยคุยกันว่าคุณลินเอากีฬาอะไรก็ได้ใช่ไหมมาใส่จังอย่างเงี้ยจะหมายถึงสนามหรือสถานที่ที่เล่นกีฬานั้นใช่ไหมอุนดงจังเป็นสนามกีฬาซุยองจังสถานที่ที่เราไปว่ายน้ำก็จะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมคะชุกกูจังก็จะเป็นสนามบาสสนามบอลอันนี้คือสนามบอลนะนงกูจังสนามบาสเกตบอลอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไปใส่กีฬาอะไรก็ได้ใช่ไหมคยองกีจังก็เป็นเหมือนสนามแข่งขันแข่งอะไรอันนี้เป็นเทนนิสแข่งเทนนิสใช่ไหมนะคะที่สนามเทนนิสน้องไปทำอะไรคะที่สนามแข่งเทนนิสน้องไปดูการแข่งขันใช่ไหมนะคะโพโกอิซอนเดนเด็กกำลังใช่ไหมแต่อันนี้เป็นรูปอดีตแล้วนะนะคะผันเป็นอดีตโกอิตาผันเป็นโกอิซอสโซยูโกอิซอตานะคะเป็นรูปอดีตนะน้องกำลังดูอยู่ใช่ไหมคะนะน้องกำลังดูแข่งขันเทนนิสอยู่แล้วไงต่อพักซูคืออะไรคะปกมือสู้ปกมือใช่ไหมพักสุริชีดานะคะใช้เป็นชีดากริยาคือชีดานะพักสุริชีดานะในระหว่างขณะที่ใช่ไหมใหม่และอืมยอนซอนะคะในขณะที่ปกมือน้องทำอะไรไปด้วยอุดตาเสื้ออันนั้นอดเสื้อคืออดนะคะยิ้มเหรอคะอันนี้อุดตาโกนะอันนี้แปลว่ายิ้มหรือหัวเราะนะคะมันแปลได้2อย่างนะอาจจะยิ้มไปด้วยหัวเราะไปด้วยหรืออาจจะยิ้มอย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันเนาะนะคะก็คือปรบมือไปด้วยยิ้มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่น้องทำฉากที่เราเห็นน้องในทีวีใช่ไหมแล้วไงต่อคะแล้วก็ดงเซิงโมซึบเทเลวิชั่นเยซอบนก็ซึ่งช่องมีออสซึนิดานะคะคงใช้ไหมโมสึคืออะไรคะโมสึได้ไหมโมสึหมายถึงแบบรูปร่างเชฟลักษณะอะไรเงี้ยลักษณะอะไรลักษณะแบบไหนน้องที่ทำไมคะได้เห็นรูปร่างน้องได้เห็นลักษณะของน้องที่ไหนในทีวีทีวีการเห็นด้วยใช่ไหมนะคะในการได้เห็นน้องในทีวีเนี่ยเป็นช่องอิออสซินิดาครั้งแรกเลยใช่ไหมนะคะนี่เพิ่งได้เคยเห็นน้องออกทีวีครั้งแรกใช่ไหมก็ไม่ได้ออกไปทำอะไรคือกล้องแพนผ่านเฉยๆใช่ไหมโอ้ก็ยังงงว่ามันตื่นเต้นทำไมประโยคนี้เราเห็นคนที่เรารู้จักในทีวีต่อให้เดินผ่านเราก็ตื่นเต้นไงใช่ไหมนะคะโอ้โหได้เห็นน้องน้องไปนั่งปกมือแปะๆอยู่ข้างสนามนะคะโอ้เห็นได้เห็นออกนะคะออกทีวีครั้งแรกเลยใช่ไหมแล้วก็แม่ยืนทำไมคะแม่ยืน보는동생이지만동생이언급은텔레비전에서보니까땡땡땡새로운기분이들었습니다또ยินดี반갑고อ๋อถูกต้องใช่ไหมคะเขาว่าไงคะทุกวันทำไมเห็นหน้าน้องชายเออเห็นหน้าน้องชายแล้วไงคะ
ในทีวีแล้วเออเดี๋ยวก่อนทุกวันทำไมเห็นน้องชายทุกวันเห็นหน้าน้องชายจีมันบอกว่าอะไรแต่ว่าเห็นหน้าน้องชายทุกวันแต่ว่าวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเห็นในทีวีเออแต่พอได้เห็นในทีวีก็รู้สึกเป็นไงดีใจนะคะพอเห็นทีก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็เซโรวุนคีวุนมาแล้วเซโรปตานะคะแปลว่าใหม่ใช่ไหมเมื่อวานที่เราเรียนไปตัดตาทิ้งพวกพิอึมันจะกลายเป็นอูใช่ไหมคะไม่มีตัวสะกดเราต้องบวกกับอืมีเอินถูกไหมก็เลยกลายเป็นเซโรอุนนะคะเซโรอุนคีบุนแปลว่าอะไรรู้สึกอารมณ์นะคะความรู้สึกคือนึกกิมนะความรู้สึกคือนึกกิมมาจากกิริยานึกกีดาแปลว่ารู้สึกนะคะอันนี้คือรู้สึกนะอันนี้คืออารมณ์ก็ได้อารมณ์ใหม่ๆนะคะแต่คนไทยความรู้สึกกับอารมณ์เราจะไม่ได้แบ่งชัดเจนค่ะน้องก็ได้ความรู้สึกใหม่ๆได้อารมณ์ใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมนะคะก็ดีใจแหละก็เห็นกันทุกวันนั่นแหละแต่ว่าพอเห็นในทีวีก็แบบเอ้ยมีความรู้สึกใหม่ๆอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหม นะคะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะตอบว่าทันกับโกนะจะเห็นหน้าน้องแล้วรู้สึกสบายเห็นหน้าน้องแล้วรู้สึกซับซ้อนก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมนะคะเห็นหน้ารู้สึกนะรู้สึกคล้ายอะไรต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะถ้าจะใช้กับพิสุทธดามันต้องมีการเปรียบเทียบวากวาฮาโกอย่างเงี้ยมันต้องมีการเปรียบเทียบก่อนว่าคล้ายกับอะไรเหมือนกับอะไรข้างหน้าต้องมีคำแบบเนี้ยคล้ายกับอะไรเหมือนกับอะไรหรือใช้อีรังอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้ใช่ไหมคะนะเช่น Aนะคะ A เนิ่น B ว่าพิสุทเทลอย่างเงี้ยคือ A คล้ายกับ B มันต้องมีการเปรียบเทียบกันอะนึกออกใช่ไหมคะ A เหมือนกับอะไรคล้ายกับอะไรนะจริงๆพิสุทธดาก็เลยไม่ได้เลยความหมายก็ไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะเราตอบได้แล้วเนาะพันกับกู้นะคะมาดูข้อ62ข้อไหนที่ถูกต้องเหมือนกับข้อความที่เราอ่านข้างบนข้อที่1ข้อ3ดูก่อนว่าไงคะดงแซงเอิ้มเทมิซึมคิดว่าข้อ3ใช่ไหมคิดว่าข้อไหนข้อ3อ่านดูไม่รู้นะมาดูกันนะคะข้อที่1ว่าไงคะดงแซงเอิ้มเทมิซึมโฟโรซเครื่องกีจังเอกัสตูมิดาแปลว่าอะไรคะน้องชายไปดูเทนนิสที่เครื่องกีจังที่สนามแข่งขันข้อ1สิถ้าอย่างนั้นอะข้อหนึ่งจริงๆข้อนี้ก็ถูกแล้วนะต้องเช็ครายละเอียดเช่นใครไปดูน้องไปดูอะไรดูเทนนิสดูที่ไหนดูที่เขาจัดถูกแล้วนะถูกไหมคะสถานที่ถูกกิจการถูกประธานถูกถูกไหมคะนะเดี๋ยวมาดูว่าข้อสามเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าผิดเพราะอะไรนะคะข้อสองเขาว่าไง저는박수를치면서동생의모습을보았습니다ในขณะที่ฉันทำไมคะในขณะที่ทำอะไรในขณะที่ฉันปกมือฉันทำไมน้องชายดูน้องดูน้องชายดูลักษณะน้องดูรูปร่างลักษณะน้องไม่ใช่แหละใช่ไหมคะไม่ใช่เราปกมือนะใครปกมือน้องชายน้องปกมือในขณะที่ยิ้มถูกไหมคะและเราอ่ะดูอันนั้นอ่ะดูลักษณะที่น้องปกมือและยิ้มอ่ะใช่ไหมนะคะลักษณะท่าทางอย่างเงี้ยโอเคไหมโมสึนะคะดูท่าทางของน้องอย่างเงี้ยนะคะรูปร่างลักษณะท่าทางไปแปลเอาละกันให้มันเหมาะสมนะคะข้อ3 전에도 텔레비전에서 동생은 얼굴은 보았습니다 전에도 ก่อนหน้านี้ก็ด้วยไม่ใช่ ก่อนหน้านี้ก็ด้วยเคยเห็นหน้าน้องในทีวีใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเขาบอกว่าอะไรคะการเห็นน้องชออึมมันจะมีชอนเนโดได้ยังไงใช่ไหมถ้ามีชอนเนโดก็ไม่ใช่ชออึมแล้วใช่ไหมคะนะเขาก็ต้องบอกแล้วอ๋ออันนี้เป็นทูบอนเจเซบอนเจอะไรก็ว่าไปครั้งที่สองครั้งที่สามใช่ไหมบอกชออึมแปลว่าไม่มีก่อนหน้านี้นะคะถูกไหมนะก็เลยต้องตอบตัดข้อนี้ออกไปเนาะข้อสามก็เลยผิดข้อสี่ผิดเพราะอะไร저는어느테니스경기장에서동생을만났습니다ไปเจอน้องชายที่สนามแข่งขันเทนนิสถูกหรือผิดไม่ใช่เขาเจอน้องที่ไหนคะเห็นน้องที่ไหน
ในทีวีถูกต้องไม่ได้ไปด้วยกันเนาะถ้าไปด้วยกันจะมานั่งดูทีวีอยู่ได้ใช่ไหม นะคะหรืออาจจะไปแล้ววันอื่นแต่ก็คงไม่ได้ไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันก็คงได้ออกทีวีคู่กันอ่ะใช่ไหมนะคะความหมายมันไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยใช่ไหมไปเจอน้องที่สนามเทนนิสหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมได้สองคะแนนเหรอคะครูข้อนี้61กับ62ข้อละ1คะแนนเหรอคะใช่โอ้น่าทำไหมทำไมจังต้องอ่านต้องนานได้1คะแนนโอเคไหมอันนี้ก็1คะแนนได้แล้ว2คะแนนนะคะมาดูข้อนี้ได้กี่คะแนนข้อนี้โอ้ข้อนี้โอ้ถ้าได้5คะแนนเลยนะแยกกันข้อนี้2ข้อนี้3โอ้อันนี้มันยาวนะคะมาดูก่อนเขาถามอะไรนะข้อที่63เขาถามว่า where เพราะฉะนั้นเวลาอ่านต้องคิดก่อนว่าเขาเขียนเพื่ออะไรเนี่ยอีเมลหรือจดหมายหรือเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่อีเมลก็ประกาศก็เป็นจดหมายโฆษณาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขียนเพื่ออะไรต้องนึกก่อนนะทำไมเขียนทำไมนะคะข้อที่64ให้หาข้อที่ใจความสำคัญเหมือนกันต้องเช็ครายละเอียดนะวันเวลาสถานที่กิริยาประธานต้องเช็คให้ถูกต้องนะคะโอเคไหมมาดูกันนะคะเขาคุยกันเรื่องอะไรดูก่อนเนาะว่าใครเป็นคนเขียนเพื่ออะไรต้องอ่านรายละเอียดให้หมดนะคะจะได้รู้ด้วยนะเช่นอันนี้นะคะฮันกุกอัพพาร์ทเคชีพันเคชีพันคืออะไรรู้ไหมเคชีพันหมายถึงบอร์ดต่างๆเช่นปกติเมืองไทยเคชีพันมีบอร์ดอะไรบ้างเช่นของพันทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในบอร์ดที่เขาเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะนะคะในบอร์ดของฮันกุกอพาร์ทเมนต์ใช่ไหมนี่เป็นในเว็บไซต์ของไอเนี่ยอะไรเนี่ยอพาร์ทเมนต์เนี่ยนะคะมาดูกันว่าเขาประกาศเรื่องอะไรนะคะนะอันนี้เฮงซานเน่เฮงซานแปลว่ากิจกรรมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมมันไม่ใช่แหละเขาไม่ได้พูดอันนี้ใช่ไหมเขาก็เลยเป็นสีอ่อนๆเป็นอันนี้นะคะนะเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรได้ไหมจริงๆแล้วรายละเอียดจะไม่สำคัญมากคือดูตรงเนี้ยเขาพูดถึงอะไรนะคะมาว่าไงเขาว่าไงคะอูดีอัพเทอร์จีน่าชูชาจังหมุนชงโซเดินทามจูวันโยยินควาพายโยยินเน่ฮันเยจงอินนิดานะคะจริงๆเราอาจจะอาจจะหัวข้อข้างบนนิดนึงนะคะนะจริงๆจะได้อ่านคืออ่านตรงนี้ก็ช่วยได้บ้างแต่อาจจะไม่เยอะมากคงจีเหมือนแบบข้อสังเกต notice ประกาศอะไรเงี้ยนะคะนะแล้วก็ซาฮังคือเป็นเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่ประกาศก็คือเรื่องที่ประกาศนั่นแหละอ่านนะเรื่องที่ประกาศนะคะเรื่องที่ให้เราสังเกตเรื่องที่เราสนใจอะไรเงี้ยนะคะ notice เรื่องที่ให้เราต้องมาดูแล้วกันแต่หัวข้อสำคัญคืออะไรดูนะคะเป็นข้อมูลของอะไรชีฮะต้องโซอันนี้ทำความสะอาดลานจอดรถลานจอดรถใต้ดินด้วยนะใช่ไหมจอดรถอยู่ใต้ดินนะชีฮาจำได้ไหมที่เราคุยกันชีฮาชีฮาชอลชีฮาชีซังใต้ดินอยู่ดินนะคะแปลว่าชั้นต่อรถอยู่ใต้ดินนะอ่ะโอเคเรารู้แล้วว่าเขาพูดเรื่องนี้ถูกไหมคะเพราะว่าไงอพาร์ตเมนต์ของเราทำไมคะมุนช่องโซเดิลท่อมจุทำความสะอาดอาทิตย์หน้าต้องนะคะความสะอาดด้วยน้ำนะล้างน้ำอ่ะมือชองโซใช่ไหมนะคะจะทำวันไหนวันจันทร์กับวันอังคารหน้าใช่ไหมอ่ะก็วงไว้ก่อนดูก่อนนะเยจองนะคะเยจองหมายถึงการคาดคะเนการบุ๊กเอาไว้นะคะคาดคะเนไว้นะว่าเราเนี่ยจะทำการทำความสะอาดด้วยน้ำเหมือนมาล้างแหละใช่ไหมวางแผนเอาไว้นะคะนะคาดเอาไว้นะคะคาดเอาไว้ว่าวางแผนเอาไว้คาดการเอาไว้ว่านะคะจะทำความสะอาดวันจันทร์กับวันอังคารใช่ไหมโอเคเนาะแล้วไงต่อคะชงโซดึนพานึงนาเรนึงชูชาดึงขึ้นสู่อบซุมนิดาทำวันที่ทำไมชงโซดึนฮาดาทำความสะอาดวันที่ทำความสะอาดทำไมคะไม่สามารถทำได้หรอคะไม่สามารถทำอะไรได้ชูชาชุดชาเรฮาดาลานจอดรถชุดชาฮาดาแปลว่าจอดรถชุดชาแปลว่าการจอดรถอันนี้คือคำนาม
การจอดรถก็เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกถ้าเราใส่คำว่าจังเกี่ยวข้องกับสถานที่มันก็เลยกลายเป็นสถานที่ไงใช่ไหมชุดชาจังก็เลยเป็นที่จอดรถใช่ไหมคะที่จอดรถนะแต่เขาเน้นมาว่าเป็นชีฮานะแปลว่าใต้ดินใช่ไหมจีแปลว่าดินฮาแปลว่าใต้ที่จอดรถใต้ดินชุดชาร์เตอร์ฮัลซูออฟซึนีดาอือดีอือซูออฟตาคืออะไรคะไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ไม่สามารถทำอะไรได้ชูชาฮันสวบซึมนี้นะคะชูชาสะอาดละจอดรถจอดรถได้จอดรถไม่ได้เขาไม่ได้สนใจว่าเธอจะจอดรถได้ไหมเขาจะทำความสะอาดเขาคาดการไว้แล้วโอเคไหมวันที่ทำความสะอาดอ่ะจอดรถไม่ได้นะโอเคไหมโอเคไหมคะนะค่ะชูชาฮันสวบซึมนี้นะไม่ใช่ทำความสะอาดไม่ได้นะชงโซเดอร์ฮานินไนจำได้ไหมแกมมาที่เราเรียนเมื่อวานวันที่ทำความสะอาดจอดรถไม่ได้โอเคไหมคะนายวันฮานินมาขยายโอเคไหมวันที่ทำความสะอาดจอดรถไม่ได้นะโอเคไหมถ้าทำความสะอาดไม่ได้เขาต้องพูดว่าชงโซลืนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะจะแยกกันก็ได้นะชงโซเดอร์ไอออตาฮันซูออฟซึมีดาฮันซูออฟซอยูอันนี้ถึงจะแปลว่าทำความสะอาดไม่ได้โอเคไหมคะโอเคไหมอันนี้เข้าใจไหมโอเคค่ะอ่ะแล้วไงต่อคะอพาร์ทเอ่อ다른주차장은이용하시기바랍니다กรุณาไปจอดรถที่อพาร์ทเมนต์อื่นก่อนนะคะของอพาร์ทเมนต์ถ้าเล่นชุดชาจังแปลว่าที่จอดรถอื่นๆแปลว่าอพาร์ทเมนต์อันนี้อาจจะมีที่จอดรถอื่นเช่นที่จอดบนดินหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีที่อื่นหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่คือไปที่ไหนก็ที่มันไม่ใช่ข้างที่จอดรถใต้ดินนะโอเคมั้ยนะอียงฮาดาแปลว่าใช้นะคะส่วนมากหมายถึงใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็กีพารัมนีดาก็คือหวังว่าจะนะอะไรเงี้ยก็คือหวังว่าจะไปใช้ที่จอดรถที่อื่นของอพาร์ตเมนต์ก่อนนะคะโอเคไหมก็คือแปลว่าให้ไปจอดที่อื่นนั่นแหละโอเคไหมคะมาดูกันนะเขาพูดถึงชงโซมีอะไรบ้างอิลจองกับชีกันนะคะนะอิลจองก็คือวันที่ใช่ไหมนาฬิกาใช่ไหมคะนะแล้วก็มีชีกันเป็นเวลาอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่าเขาว่ายังไงบ้างสามร้อยอินดงสามร้อยอินดงห้อง301 302 33แล้วก็304ดงจะหมายถึงเป็นตึกนะคะเป็นตึกคือปกติอพาร์ทเมนต์ของเกาหลีมันจะเป็นตึกใช่ไหมแบบตึกนี้301ตึกนี้302ตึกนี้303อะไรเงี้ยนะคะห้องเป็นโฮถูกต้องห้องจะเป็นโฮนะห้องจะเป็นนะคะเขาคงไม่ล้างทีละห้องสองห้องใช่ไหมไม่ได้ล้างทีละคันสองคันนะเขาล้างทีทั้งใต้แบบข้างล่างทั้งตึกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอเคค่ะวันไหนคะตึก301 302ล้างวันไหนวันที่19เดือน7แล้วก็เป็นวันจันทร์เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์กับวันอังคารก็คือในนี้มีทั้งหมด4ตึกใช่ไหม301 02 03 04เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารของเขาแยกกันล้างแบบนี้นะโอเคไหมนะคะเวลาคืออะไรคะแล้วหกชีแล้วก็ไปหกโมงเย็นถูกต้องนะคะเวลาอ่านก็เช็คดีๆเนาะว่าโอเคเป็น9โมงเช้ากับถึง6โมงเย็นนะอย่างเงี้ยนะคะประกาศวันไหนคะประกาศวันที่22เดือน7 22เดือน7ประกาศวันจันทร์กันใช่ไหมนะคะแล้วก็อันนี้ควาลีชิลก็คือเหมือนห้องผู้จัดการคำว่าชิลปกติว่าห้องประกาศจากกลุ่มผู้บริหารผู้จัดการนั่นแหละจะเป็นแบบคนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์น่ะนะคะนะควอลีหมายถึงการจัดการใช่ไหมคะ manage การจัดการการดูแลนะคะโอเคเนาะอิลจองในที่นี้นะคะปกติเราจะเห็นบ่อยมากในเรื่องของการเรื่องตั๋วท่องเที่ยวทัวร์อะไรเงี้ยเวลาเราจองตารางทัวร์ถ้าต่อไปเขามีเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ก็จะเห็นคำว่าอิลจองบ่อยส่วนมากมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นตารางนะคะว่าวันที่นี้ทำอะไรบ้างกี่โมงทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเป็นแบบตาราง schedule วันเวลาประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะอิลจองส่วนมากก็จะเป็นพูดถึงเวลานี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือเป็น
พูดถึงอันนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ในตารางถั่วก็ได้นะจะเห็นบ่อยคราวนี้มาดูกันนะคะถามตัวเองก่อนนะบอกได้ไหมว่าเขียนทำไมเนี่ยแจ้งวันเวลาทำความสะอาดหลังจอดรถถูกต้องนะคะนะก็คือบอกให้เรารู้ว่าเขาจะทำความสะอาดที่ไหนวันที่เท่าไหร่กี่โมงใช่ไหมก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดใช่ไหมคะมาดูกันว่าข้อไหนที่ตรงกับข้อนี้หนึ่งเขาว่าไงคะซงโซจังโซรึงพากูโรโกคืออะไรเลยพากูเดียวโกพากูดาคืออะไรคะพากูดาคืออะไรพากูดาแปลว่าเปลี่ยนความตั้งใจเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนเขาเขียนมาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานที่ทำความสะอาดไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าตอนแรกเราจะทำความสะอาดที่ไหนเราจะเปลี่ยนเป็นที่ไหนไม่ได้พูดเลยใช่ไหมคะข้อที่สองนะคะซงโซเคเฮก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 คือต้องขึ้นได้ไหมเคเฮกเกอร์นะคะลากไปเลยเคเฮกเกอร์เคเฮกเกอร์มูลโลโพโรโกมูโรโพเดโกเพื่อที่จะทำไมมาจากหมุดตานะคะหมุดตากลายเป็นอาบวกกับอาออโพดาหมุดตาแปลว่าถามนะคะนะมูโรโพดานะคะลองถามสอบถามลองสอบถามนะคะนะบวกกับอาออโพดาลองใช่ไหมนะเพื่อที่จะลองสอบถามแผนการคีเวกไปถึงแผนการทำความสะอาดเขาได้ถามอะไรใครไหมเขาได้สอบถามไหมไม่ได้ถามเลยใช่ไหมนะคะเราจะไปจอดรถที่ไหนเขาก็ไม่ได้สนใจเขาให้ไปจอดที่อื่นนะใช่ไหมคะเขาแค่บอกเฉยวันไหนเวลาไหนใช่ไหมนะคะนะเป็นบอกโปรแกรมบอกตารางแล้วกันแต่เหมือนเป็นตารางการทำความสะอาดของเขาอย่างนี้แล้วกันนะอินจองแปลว่าตารางหรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะโปรแกรมการทำอะไรนะวันที่มีวันที่มีเวลาแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สามนะเขาว่ายังไงคะต้องรู้อีกเรื่องชงยองฮะโลกุโลกุอีกเรื่องชงยองฮะโลกุอีกคืออะไรคะอีกนัดหมายอีกแปลว่าเหตุผลการนัดหมายการสัญญาคืออยากศกอันนั้นคืออยากศกอีกคือเหตุผลชงยองฮะดาคืออธิบายเขาได้อธิบายไหมอ๋อตอนนี้นะคะรถแบบมีคนมาบอกว่าที่จอดรถเราสกปรกมากหรืออะไรเงี้ยได้บอกไหมได้บอกเหตุผลไหมไม่ได้บอกเลยใช่ไหมเขาแค่บอกเดี๋ยวจะทำความสะอาดแล้วนะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะข้อที่สี่ชงซูนันชาวาเชื่อเนื่อันที่โรกูเอาบอกเวลาให้ทราบบอกวันที่นันจาแล้วก็ชีกันนะคะนะอันลีดาก็คือการบอกให้ทราบบอกให้รู้ก็แค่บอกวันที่และเวลาการทำความสะอาดนะคะนะก็เลยต้องตอบข้อที่4อันนี้โอเคไหมค่ะนะคะเอามาดูข้อ60ข้อไหนที่รายละเอียดเหมือนนะคะเขาว่ายังไงคะอีทึงตรงอันชูชาจังชงโซรึงฮันคอมนิดาอีทึงคืออะไรคะฮารุอีทูเคยได้ยินไหมฮารุแปลว่าอะไรครั้งที่สองฮารุแปลว่าฮารุแปลว่าหนึ่งวันฮารุคืออีดีนะคะอีทูคืออีอีสองวันทำงานหมายถึงระยะบอกช่วงระยะเวลาใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาสองวันเขาจะทำความสะอาดสองวันถูกไหมถูกจริงๆข้อนี้ถูกนะคะถูกต้องเขาบอกว่าเขาจะทำความสะอาด2วันคือวันจันทร์ที่29กับวันอังคารที่30ถูกไหมคะนะกรกฎาคมข้อนี้ก็เลยถูกนะคะข้อที่2มาดูว่าผิดเพราะอะไรชูชาจังชงโซนั้นห้อยอยเน่ชีจักฮันกอมนิดาจะทำความสะอาดแค่วันอังคารชีจักคดาว่าอะไรคะชีจักคดาเวลาอิจักคดาแปลว่าเริ่มต้นจะเริ่มทำความสะอาดวันอังคารถูกไหมไม่ใช่ค่ะเริ่มวันไหนคะเริ่มวันจันทร์นะคะจันทร์กลางคาร
เริ่มวันจันทร์ใช่ไหมเสร็จวันอังคารนะคะข้อที่3ผิดเพราะอะไรคะจีฮาชูชาจามมุนชงโซนั้นอาโฮชิกาจีฮัมนิดาอาโฮชิก้าวเก้าโมงทำนาทำความสะอาดเก้าโมงกาจีคืออะไรคะไม่ได้ทำเก้าโมงกาจีแปลว่าถึงจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่าจากไหนถึงไหนตั้งแต่ไหนถึงไหนถ้าเป็นสถานที่สถานที่จะใช้เป็นเอซอกับกาจีใช่ไหมคะเช่นจากโซลเลซอปังโกกาจีจากโซลถึงกรุงเทพเชียงใหม่เอซอภูเก็ตกาจีอะไรเงี้ยนะคะโอเคไหมไทกุเกซอฮันกุกาจีจากประเทศไทยถึงเกาหลีแต่ถ้าเป็นเวลามันจะใช้คำว่าภูทอกับกาจีก็คือกาจีใช่ไหมทั้งสองอย่างนะคะนะเช่นอัชชิมบูทอชอนยกาจีอาฮุชีบูทอยอสชีกาจีอย่างเงี้ยนะคะทำความสะอาดถึง9โมงเหรอทำความสะอาดถึงกี่โมงไม่ใช่6โมงเย็นถูกต้องมันต้องบอกว่าบูทอต้องเปลี่ยนเป็นมันเริ่มตั้งแต่9โมงเย็นไม่อย่างนั้นก็ต้องอาหบชีเปลี่ยนเป็นชอนยอกยอสอดชีไปนะคะใช่ไหมนะทำความสะอาดถึง9โมงก็เลยผิดนะคะมันผิดตรงคำว่ากาจีนะหรือจะมองว่าผิดตรงเวลาก็ได้ใช่ไหมนะคะมันเสร็จ6โมงนะแล้วก็อันที่4ผิดเพราะอะไรคะชินวอน22인가지다른주차장은이용해야합니다จะไปจะประกาศเหรอคะกาจีคืออะไรจากถึงเมื่อกี้เลยถึงวันที่22กรกฎาคมไม่ใช่เขาพูดกรกฎาคมเขาบอกถึงวันที่22กรกฎาคมให้ทำไมอียงฮาดาแปลว่าไปใช้นะคะเอายาฮาดาต้องถึงวันที่22กรกฎาคมเนี่ยให้ไปใช้ที่จอดรถอื่นการจอดรถอื่นถูกไหมเขาเพิ่งวันที่22คือวันที่ประกาศไม่ได้วันที่ให้ไปจอดรถที่อื่นวันที่ให้ไปจอดรถที่อื่นคือชองโซเดอร์ฮานันไนก็คือวันที่ทำความสะอาดก็คือชีดอร์อีชิบคุยกับวันที่ชีดอร์ซัมชิบิใช่ไหมนะวันจันทร์กับอังคารที่29กับ30กรกฎาคมให้ไปจอดรถที่อื่นโอเคไหมคะโอเคไหมวันนี้คือวันที่ประกาศนะก็เลยผิดนะคะแต่ก็เลยตอบข้อหนึ่งจริงตอบข้อหนึ่งนี่ก็ไปได้แล้วเนี่ยนะคะโอเคไหมรู้ว่าทำคำสั่งสองวันไหมคะตอนนี้มาดูกันข้อนี้ให้ทำอะไรเหมือนเดิมเลยเอาคีย์ออกเข้าไปใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็66คือให้หาข้อที่ใจความเหมือนกันคราวนี้มาดูว่าเขาเช็คอะไรเราสังเกตไหมกิริยาตัวเดียวกันหมดเลยมาชีดาหมดเลยชีดาแปลว่าอะไรคะดื่มสิ่งที่ต่างกันคือแกมมาแปลว่าเขาเช็คว่าเรารู้ไหมว่าคืออะไรจีมันแปลว่าอะไรคะดื่มแต่ว่าอะไรสักอย่างแปลว่าข้างหลังต้องขัดแย้งกันนะข้อที่สองมาชีเดียวโกเดียวโกคืออะไรนะดื่มบอกเพื่อใช่ไหมการแสดงความตั้งใจใช่ไหมนะคะนะตั้งใจว่าจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดื่มอะไรตั้งใจจะดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะต้องไปดูรูปประโยคก่อนนะคะอ่ะแล้วก็สามมาชิกี้เตมูเนกีเตมูเนคืออะไรคะดื่มเพราะว่าอะไรสักอย่างใช่ไหมสี่นะคะเดินตรงงานอันนี้ไม่ทราบบอกช่วงแล้วเวลาในระหว่างที่ดื่มตอนที่ดื่มทำไมนะคะโอเคไหมคราวนี้เรามาดูกันนะคะนะพอพูดถึงเรื่องอะไรนะคะมาเริ่มอ่านกันก่อนนะต้องอ่านก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่ามันจะยังไงนะคะถ้าทำคล่องแล้วสามารถแค่อ่านประโยคหลังนะแล้วก็พยายามพอลองเดาได้แต่ว่ารายละเอียดยังไงต้องมาทำข้อ66อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูจะแนะนำให้อ่านให้จบก่อนแล้วก็ค่อยมาเน้นอีกทีว่าประโยคนี้ต้องการจะถามว่านะคะยังไงต้องอ่านเก็บรายละเอียดอยู่แล้วก็ต้องทำข้อ66หาว่าประธานสถานที่เวลาถูกต้องหรือเปล่านะคะประโยคที่1เขาว่าไงคะ얼음음로는
여름천인기메뉴입니다คืออะไรคะเมนูน้ำแข็งสำหรับหน้าร้อนเหรอคะออเริ่มอึมโยหมายถึงเครื่องดื่มใช่ไหมคะนะอันนี้คือหน้าร้อนถูกต้องนะคะเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงใช่ไหมอินกีนะคะมีชื่อเสียงนะเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงอะไรออริมในที่นี้นะคะหมายถึงเย็นๆคือจริงๆออริมก็น้ำแข็งด้วยแหละนะแต่ว่าก็หมายถึงแมวหิวข้าวไหมคะคุณต้องหาอะไรเยอะนางแบบร้องทำไมเงา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 นะคะนะเครื่องดื่มเย็นๆอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงในหน้าร้อนนะคะคำว่าชอร์ตตัวนี้นะคะหมายถึงหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมนะคะเราสามารถใส่ผลไม้อะไรลงไปในชอร์ตก็ได้นะหรือจะใส่แบบผักสัตว์อะไรก็ได้แบบโอชิโงชอร์ตหมายถึงหน้าปลาหมึกตาลกิชอร์ตหมายถึงหน้าสตรอเบอรี่มังโกชอร์ตก็คือหน้ามะม่วงอย่างเงี้ยโอเคไหมอารมณ์เหมือนฤดูกาลนี้ใช่ไหมฤดูอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะหมายถึงฤดูกาลจริงๆเขาใช้คำว่าเคจอร์ตนะคะเคจอร์ตหมายถึงฤดูจริงๆอย่างเช่นคนเกาหลีพูดว่าซาเกจอร์คือสี่ฤดูของเกาหลีจะมีพรมคาเคียวคอลอะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยเข้าใจไหมนะคะซาเกจอร์อันนี้คือชอร์ต่างๆหรือจะได้ยินคำว่าชังมาชอร์หมายถึงหน้าฝนนะคะชังมาหรือชังมาชอร์หรือเรียกว่าอูกีก็ได้นะแปลว่าฤดูฝนทบทวนเนื้อละกันอีกรอบนึงเนาะฤดูใบไม้ผลิเรียกว่าอะไรนะโคอุ่นโคอุ่นไม่ใช่โคอุ่นฤดูใบไม้ร่วงโคมโคมนะคะใบไม้ร่วงคือคาอือคาอือคาอือฤดูหนาวคืออะไรคะโชอุ่นโชอุ่นฤดูร้อนโยเดิมโยเดิมโอเคเนาะนะคะอันนี้ผลิอันนี้ร่วงอันนี้หนาวแล้วก็ร้อนเนาะโอเคนะคะฮันกุเกซาเกจอร์เกาหลีมีสี่ฤดูเนาะนะคะมาดูกันนะเรารู้แล้วเครื่องดื่มเย็นๆเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งเนี่ยเป็นเมนูฮิตเลยเมนูที่มีชื่อเสียงในหน้าร้อนใช่ไหมแต่ว่าทำไมคะอารมณ์มีนกกาโซมอนดีทริมยอนอึมโรยมาชิออฟซอสซึนิดาโอยากแต่ว่าทำไมคะแต่ว่านกตาออรึมมีน้ำแข็งนะคะออรึมคือน้ำแข็งถูกต้องนะคะนกตาคืออะไรชานกตาหมายถึงละลายนกตาหมายถึงละลายเป็นกิริยานะนกตาก็ละลายนะคะไปจำนกชาหรือเปล่าทำไมนะถึงจะแปลว่าชานะคะนกชาแปลว่าชาเขียวนะคนละตัวกันนะคะอันนี้เป็นตัวจีนนะนกแปลว่าสีเขียวชาคือชานกชาแปลว่าชาเขียวนะนกตาอันนี้หมายถึงละลายนะคะนะเพราะว่าน้ำแข็งละลายทำไมคะมูดี้เทรมิออนนะพอน้ำแข็งมันละลายเราซอเป็นการลำดับเหตุการณ์ก็ได้นะน้ำแข็งละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยเจอหลายรอบเหมือนกันนะคำนามอีกาเทวดาเนี่ยกลายเป็นอะไรใช่ไหมน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำใช่ไหมคะนะในที่นี้อ่ะกลายเป็นน้ำนะคะเพราะมันเป็นมูลใช่ไหมเมื่ออึมยอนท่านะจริงๆเพราะอึมยอนแปลว่าท่าถ้าน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำนะคะมันจะทำไมคะทำให้ทำไมอบสดไม่อร่อยรสชาติมันก็ค่อยๆหายไปรสชาติก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมนะคะอะออจิดาที่คือการบอกการเปลี่ยนแปลงนะมัชชีออบซอจิดารสชาติก็หายไปรสชาติก็ไม่อร่อยแล้วใช่ไหมเครื่องดื่มมันก็รสชาติมันก็กลายเหมือนกลายเป็นน้ำมันออกใช่ไหมเวลาน้ำแข็งละลายลงไปผสมกับเครื่องดื่มมันเครื่องดื่มมันก็จะจืดลงอ่ะอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคือไดโซ่ทำไมคะคือไดโซ่ออริมอึมโรริมมันดึงเทนึงชนชนนี้นกนึงออริมึงอันนี้อ่านว่าอะไรนออื้อหิวไม่ออกค่ะนออื้ออึมยอนชัวซึนิดาก็เลยทำให้น้ำแข็งละลายช้ามาดูกันนะเพราะฉะนั้นนะคะออริมนะเวลาอ่านลากขึ้นไปเลยนะคะอ่านว่าออริมนะแล้วก็
เครื่องดื่มนะคะอ่านว่าอึมโยหรือจริงๆใส่ซูก็ได้นะอึมโยซูเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงเล็กๆน้อยๆนะคะอ่านว่าอึมโยนะนะคะเขอึียนมว่าโยเวลาอ่านว่าอึมโยจะใส่ซูก็ได้นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ซูหมายถึงพวกน้ำพวกของเหลวอะไรเงี้ยอึมโยอึมโยซูเครื่องดื่มนะคะก็หมายเหมือนกันนะอึมโยนะคะเขาบอกว่าออเรื่องอึมโยเด้อมันชื่อแต่อือดีแต่คืออะไรคะอือดีแต่ทำนะอือดีแต่แปลว่าตอนที่จุดๆอันนี้เขาบอกว่ามันชื่อแต่ก็ต้องแปลว่าตอนที่ทำเพราะมันมาจากมันชื่อดาถูกไหมคะนะมาจากมันชื่อดาตอนที่ทำนะตอนที่ทำเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยตอนที่ทำเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยเครื่องดื่มเย็นๆเราต้องทำไมเราใส่อะไรถึงจะดีใช่ไหมคะนอทาแปลว่าใส่นะใส่อะไรถึงจะดีนะคะใส่อะไรถึงจะดีใช่ไหมนะชอนชอนี่นงอ่านว่านงนึ่นนะคะจำได้ไหมเมื่อวานก็เห็นแหละกฎการเปลี่ยนเสียงใช่ไหมคีออกแบบนี้ไม่อ่านนกนึ่นนะคะอ่านว่านงนึ่นนงนึ่นนงนึ่นนะคะนงนึ่นอันนี้มาขยายคำว่าออริมถูกไหมคะชอนชอนีช้าช้ามาขยายหนกตาใช่ไหมอะไรช้าช้าละลายช้าช้านื่นมาขยายออดึมน้ำแข็งที่ละลายช้าช้าจำได้ไหมแกมาเมื่อวานนะคะนะเขาบอกว่าตอนที่เราทำเครื่องดื่มเย็นๆเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยเราใส่น้ำแข็งที่ละลายช้าช้าจะดีใช่ไหมถ้าใส่น้ำแข็งที่ละลายช้าช้าจะดีนะคะอันนี้เข้าใจไหมได้นะคะแล้วก็ขึ้นทำไมคะขึ้นออเริ่มทำไมออเริ่มชักขึ้นออเริ่มโบทาชนชนิโนโกเป็นหรอก็ได้ก็เลยใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่นิดเดียวโคดาแปลว่ากว่าลองดูกว่าคืออาออกโคดามันต้องอยู่ข้างหน้ากิริยาคำว่าลองจำได้ไหมเมื่อวานเราเห็นตัวนี้เหมือนกันที่ครูบอกว่าถ้าคำว่าลองมันต้องมีกิริยาอยู่ด้วยอาออโพดาข้างหน้าผันเหมือนผันโยอันนี้จะแปลว่าลองทำอะไรสักอย่างถ้ามันเป็นรูปอดีตนะคะโอ้ยอาออควัตตาจะแปลว่าเคยทำอะไรแล้วใช่ไหมนะคะเคยจุดๆๆอย่างนี้นะต้องเป็นกิริยานะคะแต่ถ้ามันติดอยู่กับข้างหลังคำนามแบบนี้เลยอะแปลว่ากว่าจำได้ไหมกว่าสิ่งนั้นแต่ถ้าคำนามนี้มีอื่นๆแยกกันแบบนี้จะแปลว่าดูคำนามนั้นเช่นเทเลวิจอนเนอร์ควายโออย่างเงี้ยเมื่อกี้ทงแซงเอโมเซเบอร์ควายโอดูลักษณะท่าทางของน้องใช่ไหมดูทีวีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือกว่าสิ่งนั้นนะคะกว่าน้ำแข็งก้อนเล็กเห็นไหมคะประธานคือน้ำแข็งก้อนใหญ่จำได้ไหมคือดาเป็นขึ้นเมื่อวานที่เราเรียนไปคือดาขึ้นออเริมน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าน้ำแข็งก้อนเล็กชอนชอนี่โนโกละลายช้ากว่าใช่ไหมละลายช้าแล้วยังไงคะนะเขาบอกว่าน้ำแข็งละลายช้ากว่าน้ำแข็งก้อนเล็กแล้วก็โอแล้วก็อะไรอีกโอได้อะไรคะโอได้ออนลินออริมโดชับกันออนลินออริมโบทาชอนชอนี่โนกซึมนิดานานอะไรนานออนจินออนจินแปลว่าอะไรครับผมออนจินคอรีดาแปลว่าแข็งตัวโอ้ยออนลีออนไหนออนนะออนลีดานะคะแข็งตัวนะกล้าศัพท์เดียวกันนะออนลีดาออนลืมอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะนะน้ำแข็งที่มันแข็งตัวช้าๆใช่ไหมแข็งตัวช้าๆนะคะก็ด้วยนะน้ำแข็งที่แข็งตัวช้ากว่าน้ำแข็งที่ทำไมคะกว่าน้ำแข็งออดึมบุตรจับกันก็คือตัวนี้งงทั้งก้านออนลินออนลึมก็คือน้ำแข็งที่มันแข็งตัวเร็วๆแป๊บเดียวอะไรเงี้ยน้ำแข็งเนื้อออกไหมน้ำแข็งที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนานๆอ่ะนะคะกับน้ำแข็งที่แบบเพิ่งใส่ตู้เย็นเพิ่งแข็งอ่ะเนื้อออกไหมนะคะ
นะน้ำแข็งที่มันแบบมันแข็งตัวแบบช้าๆมันอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วอย่างเงี้ยกับน้ำแข็งที่ช้ำกันออนเลนออนเลนน้ำแข็งที่เราเพิ่งไปแช่ตู้เย็นตอนนี้มันแข็งแต่จริงๆข้างในมันจะยังไม่แข็งก็ได้ข้างในจะเป็นน้ำอยู่เยอะก็ได้ใช่ไหมหรือออกใช่ไหมคะนะน้ำแข็งที่มันเพิ่งแข็งอ่ะนะคะช้ำกันแป๊บหนึ่งน้ำแข็งที่เพิ่งแข็งได้แป๊บเดียวอ่ะใช่ไหมคะชอนชอนี่นกซึมีดาก็คือน้ำแข็งที่มันแข็งตัวนานอ่ะมันละลายช้ากว่าน้ำแข็งที่มันเพิ่งแข็งได้แป๊บเดียวอ่ะงงไหมนะคะนะครูดาเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ใช่ไหมนะคะแล้วไงต่อคะ Eton Orman No Umyon Teng 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 Shon Umyul Masun Ore Chungin Su Isumida น้ำแข็งอีรอนโนอีรอนออเริมน้ำแข็งอะไรอีรอนคืออะไรคะน้ำแข็งอะไรน้ำแข็งแบบนี้น้ำแข็งแบบนี้อีรอนแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนเขาบอกน้ำแข็งแบบนี้ถ้าใส่น้ำแข็งแบบนี้จุดๆชอลอึมเนียวเอหมักหรือนิอมเนียวอึยก็ได้นะแล้วแต่เราจะอ่านนะคะชอลอึมเนียวเอหมักคืออะไรคะรสชาติรสชาติอะไรรสชาติชมเลยรสชาติแรกรสชาติเดิมของมันรสชาติแรกของมันอะใช่ไหมคะนะโอแดนานๆชื่อกีดาเหมือนแบบ enjoy อะนะคะก็เพลิดเพลินอย่างเงี้ยละกันอะชื่อกีดานะคะสามารถเพลิดเพลินสามารถ enjoy อีรสชาติแรกของเครื่องดื่มได้นานโอเคไหมนะคะใส่น้ำแข็งแบบต้องตอบข้อ4นะคะก็คือถ้าเราใส่น้ำแข็งแบบนี้แบบนี้ของเขาก็คือน้ำแข็งที่ก้อนใหญ่แล้วก็เขาเรียกอะไรละลายมันไม่ใช่อะไรน้ำแข็งที่ก้อนใหญ่เพราะมันละลายช้าลงแล้วก็น้ำแข็งที่มันแข็งตัวนานๆอ่ะใช่ไหมน้ำแข็งแบบพวกนี้จะละลายช้าใช่ไหมคะเขาบอกมาใช่ไหมจะทำให้ระหว่างที่เราดื่มเนี่ยนะมาชินันทงานเน่ระหว่างที่เราดื่มเราจะสามารถ enjoy รสชาติแรกของเครื่องดื่มได้นานขึ้นโอเคไหมคะก็ต้องตอบข้อ4ถูกต้องนะอันนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่เพราะว่าก็ไม่ใช่เพื่อมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะนะเห็นเนาะคราวนี้มาดูข้อที่66นะคะมาดูรายละเอียดนะว่าอันนี้จะยากนึงต้องตั้งสติก่อนนะอะไรละลายช้ากว่าอะไรละลายเร็วกว่าอะไรยังไงนะคะนะแล้วมาดูรายละเอียดกันนะข้อที่66ข้อ1เขาว่าไงคะโอเรออนรินออรมีทอปาลินนกสมิดาน้ำแข็งที่แข็งตัวนานละลายไวกว่าเออถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้วันนี้เราเหมือนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าจะละลายช้ากว่าใช่ไหมนะคะไม่ใช่ทอปาลีนะถ้าสมมติว่าทอมันเปลี่ยนเป็นทอละลายเร็วน้อยกว่าก็จะถูกอีกนะทอแปลว่าน้อยกว่าทอแปลว่ามากกว่าละลายเร็วมากกว่าก็เลยผิดนะคะข้อ2นะชักกึนออร์มึงขึ้นอ๋อเริ่มบทาปาลินสุมิดาอันนี้น้ำแข็งก้อนเล็กละลายไวกว่าก้อนใหญ่ถูกหรือผิดถูกถูกใช่ไหมเขาบอกมาน้ำแข็งก้อนใหญ่ละลายช้าน้ำแข็งที่แข็งตัวนานๆละลายช้าใช่ไหมเราต้องนึกไว้ก่อนนะคะข้อที่3นะเราเลยต้องตอบข้อ2นะจริงๆตอบข้อ2ก็ทำได้แล้วนะคะข้อ3มาดูว่าผิดตรงไหนขึ้นอ๋อเริ่มยูเอนออึมย้อนมาชีคึมบังตันลาชิมิตาน้ำแข็งก้อนใหญ่ทำให้น้ำผลไม้เปลี่ยนไปผลไม้เครื่องดื่มถ้าใส่ใช่ไหมคะอึมย้อนถ้าใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่ลงไปในเครื่องดื่มจะเป็นไงคะรสชาติจะเปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไปไวมากแป๊บเดียวใช่ไหมคึมบังใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งคึมบังตันลาเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นทันลาจีดาที่ครูบอกแล้วเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงบอกสภาพใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะหนาไปดิว่าแล้วค่ะโอเคได้เอากระดูกให้เขาให้กลับมา
โอเคก็ตอบข้อ3เอ้ยข้อ3ผิดนะคะข้อ3ไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่มันละลายช้ารสชาติเครื่องดื่มมันจะอยู่ได้นานขึ้นใช่ไหมก็ไม่ใช่คึมบังทันลาชินพีดานะคะก็เลยผิดใช่ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่4อยู่มาซึ่งชักกึนอดมันน้อยแต่ช่อนช่อนนี้พร้อมทำนิดาเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งก้อนน้อยเราได้ก่อนนะพูดถึงรสชาติก่อนนะรู้ก่อนประธานคือรสชาติรสชาติเครื่องดื่มนะคะถ้าเราใส่ก้อนเล็กๆทำไมคะตอนที่ใช่ไหมตอนที่เราใส่น้ำแข็งก้อนเล็กๆช้อนช้อนนี้พยอนทาดาคือเปลี่ยนแปลงทาริดาใช่ใช่แตกต่างเปลี่ยนมันก็เหมือนกันแหละความหมายทาริดาพยอนทาดาใช้คำที่ให้เราแตกต่างเฉยๆใช่ไหมคะรสชาติเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกนะคะเพราะว่าน้ำแข็งก้อนเล็กละลายเร็วละลายเร็วเท่ากับรสชาติเปลี่ยนแปลงเร็วถูกไหมนะคะอันนี้คือวันนี้ทดสอบ IQ ข้อสอบ IQ นะคะจริงโอเคเนาะนะคะ66ผ่านไปก็3คะแนนก็ควรค่าแก่คะแนนเนาะยากนิดนึงนะคะมาดูกันตรงนี้นะคะมาดูข้อที่67เหมือนเดิมหลักการเดียวกันเลยนะคะหากิริยาไปหาเนี่ยประโยคเนี้ยไปใส่ในตัวเคี่ยวแล้วก็อันนี้เหมือนกันคือให้หาข้อที่ใจความเหมือนกันใช่มั้ยคะคราวนี้มาดูหนึ่งมาดูนิดนึงนะคะอันนี้โอ้โหต่างกันหมดเลยนะคะกิริยาก็ไม่เหมือนกันเลยและแกมมาก็ไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะนะนี้เป็นคิโรฮาดาอูเดียโกฮาดาโกอิตากีชิจักคาดาคือไม่เหมือนเลยนะคะอ่ะมาอ่านก่อนละกันแล้วค่อยมาดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมเพราะมันไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะพูดเรื่องอะไรเทปพรุ่งนี้บุตรชินวันบุตรชิดอร์วันค่ะเวลาอ่านลากเสียงตัวสะกดขึ้นไปเลยนะคะอ่านว่าชิดอร์ชิรอนชิดอร์ขึ้นไปเลยชิดอร์ชิรอนชิดอร์นะคะชิดอร์บุตรชิรอนบุตรคู่วันค่ะชิอันนี้เซ็งกิมนิดาแทบพุ่งได้ไหมแทบพุ่งแทบพุ่งหมายถึงพายุไต้ฝุ่นเมื่อกี้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช่ไหมให้เรียนวิชาอะไรนะคะพายุไต้ฝุ่นปกติแล้วนะคะเซ็งกิดาหมายถึงเกิดขึ้นนะเซ็งกิดามีความหมายอื่นด้วยนะนะคะในที่นี้อ่ะปกติพายุไต้ฝุ่นมันเกิดช่วงไหนถึงช่วงไหนคะเดือน7ตั้งแต่เดือน7ถึง9ถึงเดือน9นะคะหมานี่เซงกิมิดาอะไรเดี๋ยวพวกนี้อาจจะต้องไปตอบข้อ68ด้วยนะก็ดูไว้ด้วยละกันนะคะแล้วให้ต่ออีรอนอีรอนแทพุ่งชนโดอีรุมมีอิสนึนเดคือจุงเอนันฮังกุกโกโรเทรนอีรุมโดอิสซึมิดาไอ้แทพุงพวกเนี้ยนะคะไอ้พวกที่เกิดในเดือน7ถึงเดือน9เนี่ยใช่ไหมคะพวกนี้ด้วยทำไมคะอิรุมิอินนันเดเขาทำไมมีชื่อมีชื่อด้วยนะนะคะแล้วก็คือชุงเงินนะคะในชุงเงหมายถึงในบรรดาอะไรสักอย่างนะคะในบรรดาพวกนั้นพวกนั้นคืออะไรพวกชื่อพวกนั้นแหละใช่ไหมคือหมายถึงพวกชื่อมีชื่อเกาหลีด้วยมีชื่อภาษาเกาหลีด้วยนะใช่ไหมมีชื่อภาษาเกาหลีด้วยนะคะมาดูกันต่อแต่พรุ่งนี้อีเดิมมันแต่พรุ่งนี้จีนาการ์นันกดเซอิสเนยอนเนเกนาราเอโซมันดึงกูอิซึมนิดาเอาไงคะชื่อของพายุไต้ฝุ่นทำไมใครเป็นคนตั้งใครเป็นคนทำใครเป็นคนตั้งชื่อใครเป็นคนสร้างทำใช่ไหมในที่นี้หมายถึงตั้งชื่อนั่นแหละใช่ไหมใครเป็นคนทำคะทำที่ไหนนาราสคนประเทศนั้นเหรอคะเขาบอกว่านาดามาดูนาราประเทศถูกต้องนะคะ
ยอลเลเกเคหมายถึงอันลักษณะนามของประเทศเป็นเคนะคะฮันเกทูเกนาราอย่างเงี้ยนะโอเคไหมนะคะยอลเลคืออะไรคะยอลเลเกนาราประเทศคนของประเทศนั่นเหรอยอมก็คนนะในที่นี้แต่ก็คงเป็นคนประเทศนั้นแหละนะก็คงเอาคนตั้งกันแหละแต่เขาบอกว่าแทพุงี้ชินาคาเนนโกเซอินเนนยอนเลเกนาราเอโซมาริทริโกอิสมิดาก็คือชื่อของไอ้พายุไต้ฝุ่นพวกนี้นะคะเขาใช้เป็นที่ทำไมเป็น14ประเทศเป็นพวก14ประเทศเนี้ยเป็นคนตั้ง14ประเทศที่ทำไม14ประเทศที่แทพุงี้เป็นประธานนะแทพุงใส่อีกาประธานชินาคาดาแปลว่าผ่านนึนจำได้ไหมแกมมาเมื่อวานกดแปลว่าสถานที่เป็นประเทศ14ประเทศที่พายุไต้ฝุ่นผ่านเป็นคนตั้งชื่อนะคะก็ต้องอยู่ในบรรดา14ประเทศนั้นนะก็หมุนเวียนกันไปใครเป็นคนตั้งนะประเทศที่อยู่ไกลๆไม่ได้ผ่านก็ไม่ต้องตั้งใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ประเทศ14ประเทศเนี้ยที่พายุไต้ฝุ่นผ่านเนี่ยนะคะเป็นคนตั้งชื่อใช่ไหมแล้วหนึ่งในนั้นก็มีชื่อภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหมคะโอเคไหมใช่ค่ะแล้วก็한국도2000년부터태풍의이름은땡땡땡เกาหลีด้วยทำไมคะมี2000ก่อนตั้งแต่2000ปีตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปี2000 ตั้งแต่ปี2000มีไต้ฝุ่นชื่อเกาหลีชื่อภาษาเกาหลีหรือเปล่าไม่รู้กิริยาต้องมาหาพงศ์ฮีนะกิริยาตรงนี้ ตั้งแต่ปี2000พายุชื่อพายุไต้ฝุ่นจุดๆๆจริงๆก็เห็นก็พอตอบได้เหมือนกันเห็นก็พอตอบได้มาดูช้อยนิดนึงแล้วกันนะคะตั้งแต่ปี2000เกาหลีก็ด้วยทำอะไรกับชื่อพายุไต้ฝุ่นอันที่1วูรูโรโกฮัมเนดาคือเดียวโกฮาดาเมื่อกี้บอกแล้วการแสดงความตั้งใจใช่ไหมนะคะตั้งใจที่จะเรียกหรือเปล่าพูดดูดาไปถึงเรียกใช่ไหมคะนะอืมหรือเปล่านะอันที่สองวอนฮาโกอิซึมนิดาวอนฮาดาเพราะว่าต้องการตั้งแต่ปี2000เกาหลีก็ด้วยต้องการชื่อพายุไต้ฝุ่นหรือเปล่านะข้อที่สามนะคะถ้ากูกีโรเฮดซึมนิดากีโรฮาดาหมายถึงการบอกว่าการตัดสินใจการวางแผนเราทำตั้งใจว่าทำอะไรไปแล้วนะคะนะส่วนมากข้างหลังมันเลยเป็นรูปอดีตเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนับตั้งแต่วินาทีที่เราตัดสินใจที่เราจะทำใช่ไหมคะภาคกูดาหมายถึงเปลี่ยนตั้งแต่ปี2000เกาหลีก็ด้วยเปลี่ยนชื่อพายุไต้ฝุ่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อพายุไต้ฝุ่นหรือเปล่าข้อที่สี่만든기시작했습니다เริ่มชีจักคาดาแปลว่าเริ่มต้นเริ่มตั้งชื่อพายุไต้ฝุ่นก็ไม่มั่นใจเราอ่านประโยคต่อมาก่อนได้นะมาดูว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาเพิ่งเริ่มตั้งเขาอยากจะมีหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าโอเคมันมีช้อยประมาณนี้ถ้าไม่มั่นใจข้ามไปก่อนได้มาดูประโยคต่อมาก็สี่จริงๆอ่ะตอบได้ถ้าเรารู้นะก็คือมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2000เกาหลีก็ด้วยนะคะตอบข้อ4ถูกต้องเริ่มมีการตั้งชื่อให้พายุไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยโอเคนะมันคงไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไต้ฝุ่นไม่ผ่านเกาหลีหรอกว่าคงผ่านแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งนะคะก่อนหน้านี้เนาะนะก็เริ่มแต่ปี2000ก็แบ่งสลับกันไปตั้งใช่ไหมเกาหลีก็ด้วยเริ่มปี2000ใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบผ่านจุดไหนก็เปลี่ยนชื่อตรงนั้นหรือไงแล้วเขาไม่ได้บอกรายละเอียดแต่รู้ว่าเริ่มจากปี2000ก็มีการตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหมคะจริงๆถ้าเรามองประโยคต่อมาจะทำให้เราตอบได้ง่ายขึ้นประโยคนี้เราไม่รู้ว่ากิริยาพูดถึงอะไรแต่ประโยคต่อมาบอกเราว่าฮันกุโกโรอิเรเมนมาทึเตตอนที่ตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีมันก็ควรจะเกี่ยวข้องกับประโยคหน้าไหมถ้าจริงๆไม่มั่นใจข้ามไปก่อนประโยคต่อมาก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเริ่มมีการตั้งชื่อแล้วประโยคต่อมาก็เลยบอกว่าตอนที่ตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยโอเคไหมคะนะมาดูกันนะประโยคต่อมาเขาว่าไงคะฮันกุโกโร
이름은만든때는다른나라사람들도발음하기쉬운단어를고릅니다ตอนนี้เขาตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีเขาทำไมคะคาดึมได้ไหมคาดึมคาดึมอย่างอื่นคาดึมหมายถึงการออกเสียงนะคะพาดึมพาดาก็คือออกยานะคะเพราะฉะนั้นทาเรนนาราซารามเชิญคนที่ไหนคะพวกคนที่ไหนพวกคนที่ไหนด้วยพวกคนที่ไหนคนที่อื่นคนประเทศอื่นๆด้วยใช่ไหมนะคะก็คนประเทศอื่นๆด้วยก็ทำไมชิวนตังชิวนมาจากชิปตาจำได้ไหมที่แปลว่าง่ายเมื่อวานเรื่องเดียวกันเลยนะคะเราตัดตาทิ้งพี่อึบกลายเป็นอูใช่ไหมแล้วก็ใส่อือมีอื่นถือว่าไม่มีตัวสะกดก็เลยกลายเป็นชิวนบวกกับคำนามคำนามในที่นี้คือคำว่าทานอแปลว่าคำศัพท์นะนะคะก็เลยกลายเป็นอะไรคะตั้งชื่อง่ายๆเหรอตั้งชื่อคูรูดาหมายถึงเลือกเขาก็เลยตั้งชื่อโดยการเลือกคำที่มันออกเสียงง่ายๆสำหรับคนประเทศอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะตั้งชื่อแบบอะไรนารานาบีอะไรเงี้ยชื่อที่แบบคนประเทศอื่นออกเสียงฟังก็ออกเสียงง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ไหมนะโคยางีอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะใช่ไหมคะไม่ใช่เอาแบบ pureว้าเควอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คำแบบนี้เรื่องใช่ไหมคะนะคำนี้ก็จะออกเสียงยากนิดนึงใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่เอาใช่ไหมคะนะเขาก็พยายามเลือกคำที่แบบเขาคิดว่าคนต่างชาติน่าจะออกเสียงได้ง่ายๆใช่ไหมอ่ะน้องคะคราวนี้มาดูข้อ68กันนะเขาว่ายังไงเทพนึงบูทงเที่ยวนกว่าพุ่มมีเซนกิมนิกาเกิดขึ้นระหว่างหน้าหนาวเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวกับหน้าหนาวกับอะไรผมหน้าอะไรคะรูปใบผลิรูปใบไม้ผลิจริงๆนี่ก็ยากเหมือนกันนะเอาจริงๆถ้าเราไม่รู้ว่าชีรอนถึงควรเป็นฤดูอะไรใช่ไหมคะ7กับ9เออ7กับ9ฤดูอะไรคะ7กับ9ฤดูอะไรฤดูร้อนไหมคะครูประมาณช่วงปกติแล้วฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือน 6 7 8อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะแล้วก็7 9พวกนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะนิดนึงอาจจะเป็น6 7ถึง9มาแหละเป็นฤดูร้อนประมาณนั้นอะนะคะฤดูใบไม้ผลิจะประมาณเดือนพฤษภาอาจจะถึงมิถุนาก็ได้นะปกติแล้วแบบ4 5 6อะไรเงี้ยจะนึกถึงเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่มั้ยพฤษภาคมเป็นช่วงที่คนเกาหลีรู้สึกว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดเป็นมันจะมีวันครอบครัวเยอะอะวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยพวกนี้จะอยู่ในวันเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่อากาศก็ดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่มีฝนตกแบบนี้ใช่ไหมคะเคียวก็นู่นเลยปลายปีเลยใช่ไหมเดือน11 12 12อะไรประมาณนั้นอะใช่ไหมคะจนถึงต้นปีของอีกปีนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆเห็นแค่เคียวอุลก็ไม่ใช่แล้วแหละ ไม่ใช่แหละนะคะโอเคไหมพรมก็ไม่ใช่พรมจนมาเดือน5อะไรแบบนี้นะคะเดือน4เดือน5คนเกาหลีรู้สึกว่าอากาศกำลังดีกำลังเย็นสบายเดือน3อาจจะยังแบบเริ่มอบอุ่นนิดหน่อยแจ้งหนาวๆนิดนึงเพราะว่าเดือน2มันเพิ่งจะเป็นช่วงปลายของฤดูหนาวใช่มั้ยคะนะโอเคมั้ยไม่ใช่แล้วข้อ1ผิดแล้วก็ข้อ2ว่าไงคะทั้งกุ๊กเจนั้นเธอพวกนี้คอยบุญจีอันซึมนี่ตาเพราะว่าไงเกาหลีไม่มีพายุหรอแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเลยอ่ะเขาบอกว่ามานี่เซงกิมนีดาใช่ไหมคะนะมีคือเกาหลีก็มีนะมีเยอะด้วยนะคะประมาณเดือน7ถึงเดือน9ใช่ไหมพอหลังจากเดือนนี้ไป10 11อะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วใช่ไหม12อาจจะเริ่มฤดูหนาวอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วงที่เป็นหน้าร้อนก็จะมีช่วงที่ฝนตกแล้วก็จะมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาด้วยใช่ไหมคะนะถ้าไม่ค่อยผ่านมันคงไม่มีสิทธิ์ในการตั้งชื่อหรอกใช่ไหมเขาจะให้ประเทศที่ผ่าน2ปีครั้งตั้งชื่อคงไม่ขนาดนั้นใช่ไหมให้ประเทศที่แบบพายุผ่านบ่อยๆ14ประเทศใช่ไหมคะก็แปลว่า
เกาหลีเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมแปลว่ามันต้องผ่านบ่อยแหละใช่ไหมคะคอยแปลว่าแทบจะไม่ส่วนมากจะใช้กับประโยคปฏิเสธเหมือนกันนะจีอันทาอันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอยแทบจะอะไรสักอย่างแทบจะไม่อะไรสักอย่างข้อ3ว่าไงคะเชฟุงอีเดมินยอนเนเกนาราเอโซมันชุมเนตามี14ประเทศชื่อยอนเลนะเราอ่านจริงๆอ่ะเพราะลีอุนกดการเปลี่ยนเสียงนะคะยอนเลเวลาเจอลีอุนกับจะเปลี่ยนเป็นลีอุนทั้งคู่นะคะนะก็ชื่อของพายุไต้ฝุ่นนะคะยอนเลเกนาราเอโซมันชุมนีดาถูกหรือผิดถูกเขาทำกันอยู่14ประเทศเป็น14ประเทศที่พายุไต้ฝุ่นผ่านใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นแทพุงี้ชินาคาเนนกดนะคะเป็นสถานที่ที่พายุไต้ฝุ่นผ่านเนาะแล้วดูข้อ14นะคะผิดเพราะอะไรคะเอ้ยข้อ4พูด14ฮันกุกโกอีเดมันฮารุมีชิฟจีอันซึมิดาไม่ง่ายชื่อภาษาเกาหลีตั้งชื่อเกาหลีไม่ง่ายออกเสียงไม่ง่ายใช่ไหมพารุมนะคะพารุมการออกเสียงออกเสียงไม่ง่ายถูกไหมไม่ถูกคือมันอาจจะมีบางคนที่คิดว่าออกเสียงไม่ง่ายก็ได้เพียงแต่ว่าเขาก็พยายามแล้วนะใช่ไหมคะคือเกาหลีพยายามจะเลือกคำที่มันเป็นคำที่ออกเสียงง่ายๆสำหรับคนต่างชาติด้วยแล้วใช่ไหมคะนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ยังมีบางคนที่คิดว่ามันออกเสียงยากอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นการคาดคะเนของเราใส่ลงไปไม่ได้นะคะจะถือว่าผิดนะเขาบอกมาว่าก็เลือกคำที่มันออกเสียงง่ายๆสำหรับคนต่างชาติแล้วนะคะโอเคไหมสำหรับพารินาราสารัมก็คือสำหรับเวกุกินนั่นแหละโอเคไหมคะโอเคมาสองข้อสุดท้ายนะต้องไม่ยาวเหมือนกันนะคะตระกูลเดียวกันก็คือเอาคีย์ออกเข้าไปใส่ในประโยคอันนี้ดูหน่อยว่าทดสอบอะไรดูนะคะแกรมมาตัวเดียวกันหมดเลยข้างหลังลงท้ายด้วย ROS หมดเลย ROS เป็นได้2อย่าง1ไม่ใช่เหตุผลก็คือ2คือลำดับเหตุการณ์มันจะมี2เหตุมันจะมี2ความหมายนะคะต้องไปดูจากรูปประโยคเอาถ้าถามเฉยๆ ROS ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะคะ1นะคะอาจจะเป็นประโยคที่1แล้วก็ ROS แบบเนี้ยนะคะหมายความว่าเหตุการณ์ที่1เกิดก่อนแล้วตามด้วยเหตุการณ์ที่2เช่นชิกตังเงคาซอผับวอกกอยก็คือไปที่ร้านอาหารแล้วไปกินข้าวไม่ใช่ว่าเพราะนะมันคือเป็นเหตุการณ์ที่1เกิดก่อนเหตุการณ์ที่2นะคะหรือว่า2นะคะก็คือข้างหน้าเป็นเหตุแล้วก็ข้างหลังเป็นผลแบบนี้ก็ได้นะคะต้องไปดูเอาเรายังไม่เห็นเลยไม่ได้อ่านใช่มั้ยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการลำดับเหตุการณ์นะคะลำดับเหตุการณ์หรือมันเป็นการแสดงเหตุผลต้องอ่านก่อนแต่ก็คือมี2ความหมายนี้แหละนะไม่ใช่เหตุผลก็คือลำดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็ใช้เยอะทั้งคู่ด้วยนะทั้งลำดับเหตุการณ์และเหตุผลก็ใช้เยอะทั้งคู่นะคะคราวนี้ก็มาดูคำศัพท์ข้างหน้าต่างกันยังไงใช่ไหมคะนะมีไม่เหมือนกันเลยแปลว่าต้องไปอ่านก่อนใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าคำศัพท์เป็นยังไงนะคะมาดูกันนะเขาคุยเรื่องอะไรนะคะเรื่องสุดท้ายของพาร์ทสุดท้ายของโทปิก2019นะ We are stand tall อย่าตันชอนชอนชอนนอนหนูธรรมดานะคะเยตันชอนอุริชิปอาเพซอดทอนโกอิดนึนชักโกมารึนกังอาจิรินโพอัสซึมนิดาเยตันชอนมาประโยคแรกก็ตายเลยเยตันอันนี้ไม่ได้แปลว่ากี่นะบางส่วนมากเราจะเห็นหยอดแปลว่ากี่ใช้ในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันใช้เป็น2 3อะไรอย่างงี้ก็ได้นะหยอดตาก็คือ2 3เดือนประมาณเนี้ยสุดท้ายคือเดือนใช่ไหมแล้วก็ชอนบอกก่อนใช่ไหมคะนะก็คือ2 3เดือนก่อนจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันแบบโกจอนโอฮูอ่ะเราเคยคุยกันว่าชอนบอกก่อนใช่ไหมคะลากศัพท์เดียวกันฮูบอกหลังนะก็เลยกลายเป็นก่อนเที่ยง AM กับหลังเที่ยง PM อย่างเงี้ยนะคะนะหรือชิกจอนชิกคูก็ได้จะเคยเห็นถ้าเราไปลาไปซื้อยาชิกจอนหมายถึงก่อนกินข้าวชิกคูหมายถึงหลังกินข้าวนะคะหลังมื้ออาหารเนี้ยชิกมาจากชิกซามื้ออาหารมาจากอึมชิกพวกเนี้ยอาหารใช่ไหมนะคะจะเคยเห็นคำพวกนี้นะก่อนกินข้าวหลังกินข้าวน
ะคะอ่ะก็คือ 2-3 เดือนก่อนเกิดอะไรขึ้นอูดิชิปาเพซอฟได้ข้างบ้านฉันอับคือข้างหน้าข้างข้างคือหยอกคือข้างข้างนะคะหยอกจิบอย่างเงี้ยจะหมายถึงข้างบ้านใช่ไหมหยอกจิบซารามหมายถึงคนข้างบ้านหยอกจิบอาชุมมาแบบป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะคนข้างบ้านนี่คือหยอกนะคะหยอกนะเห็นนะคะอันนี้เป็นอับที่มันตรงข้ามกับทรีอ่ะข้างหลังนะคะนะอับกับทรีตรงข้างกันหยอกแล้วว่าข้างๆนะโอเคนะคะเขาว่าไงคะที่หน้าบ้านเราทำไมท่อนโกอีกหนึ่งโกมาเดินสั่นๆ นะคะกำลังโกอีตากำลังใช่ไหมกำลังสั่นและอะไรด้วยต้องโกอีกหนึ่งชักโกมาดูดาชักตาชักตาคืออะไรคะชักตาคือเล็กใช่ไหมเล็กแล้วก็มารินคังอาจีมารินมาจากมารูดานะคะแป๊บนึงนะโอ้ยปาดูโอ้ยเนาะมาแล้วโอเคค่ะนะมารูดาคือผอมแห้งนะคะนะเล็กแล้วก็ผอมอะไรคะคังอาจีคืออะไรคังอาจีได้ไหมคังอาจีได้หมายถึงลูกหมาหมายถึงลูกหมาแค่จะหมายถึงหมาจริงๆหมาแบบโตๆแล้วอ่ะคังอาจีคือลูกหมามีลูกหมาที่ทำไมอ่ะแปลได้ไหมตัวเล็กและผอมแห้งแล้วทำอะไรอยู่ด้วยคอนกูมีลูกเหรอคะออร์ดาหมายถึงสันใช่ไหมเมื่อกี้กูบอกสันสันอาจจะยืนแบบสันสันอยู่ตัวเล็กแล้วอาจจะหนาวอาจจะหิวไม่รู้มันสันเพราะอะไรแต่มันแบบยืนสันสันมันสันสันสันกำลังสันสันอยู่เป็นนะเป็นลูกหมาที่เล็กและผอมแล้วก็สันสันอยู่ใช่ไหมคะโพสเนดาเห็นใช่ไหมโอเคไหมคะอันนี้กูแถมให้แล้วกันนะอาจจะเคยได้ยินคำว่านันชินฮาดาใช่ไหมคะนาชินฮาดาจะเป็นผอมแบบหุ่นดีผอมแบบสเลนเดอร์ผอมแบบไม่ใช่ผอมแห้งอ่ะมารูดาคือผอมแบบผอมแห้งผอมติดกระดูกอ่ะนึกออกใช่ไหมคือผอมมากๆอ่ะผอมแห้งแล้วกันนี่คือผอมเฉยๆผอมแบบไม่อ้วนอ่ะโอเคไหมคะโอเคไหมอ่าแล้วไงต่อคะชอนึงชอนึงคือทำไมชอนึงคือกังอาจีก็น้อมูผู้สร้างเองโพยอดสุนิดาเห็นแล้วรู้สึกสงสารมากเห็นลูกมาแล้วรู้สึกสงสารมากสงสารใช่ไหมคะเห็นแล้วรู้สึกสงสารแล้วทำไงคะชอนึนกังอาจีรึชิบโรเทโรวะหมกกึนกอซึนชุกโกชับโตเชวีจูออสสุนิดาพามาที่บ้านใช่ไหมอ๋อนะคะพาเข้ามาที่บ้านแล้วไงคะเทโรให้ข้าวกินอ๋อนะพาเข้ามานะแล้วก็มอกกึกอดเมื่อวานเลยมอกกึกอดคืออะไรคะมอกกึกอดเรื่องใช่ไหมให้กินข้าวเพราะว่าของสิ่งของด้วยจำได้ไหมเมื่อวานที่เราคุยกันกอดคือเรื่องคือของคือสิ่งของนะคะปกติถ้าเป็นรูปปัจจุบันของกินน่ะใช้คำว่ามองนึ่งกอดนะคะของกินรูปปัจจุบันนะแต่ถ้ามองกึ่งกอดคือของที่จะกินเป็นรูปอนาคตนี่รูปปัจจุบันนะได้ยินบ่อยนะมองนึ่งกอดเฮ้ยวันนี้มีอะไรกินบ้างมองนึ่งกอดชีมอไก่ซอยโออะไรเงี้ยของกินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะของที่จะกินมีอะไรตอนนี้ของที่จะกินตอนนี้มีอะไรนะคะอันนี้ก็คือเราชิปโรเทเรโอวาใช่ไหมเราพาเข้ามาในบ้านแล้วเราก็ให้ของกินด้วยใช่ไหมนะคะแล้วก็ชัมโดเชวอชัวซึมนีดานะคะปกติแล้วเชวดาในที่นี้ก็คือใช้กับชัมเชวดานั่นแหละคือทำให้ใครสักคนนอนอ่ะเอาให้นอนอ่ะอย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้อาจจะเป็นเตรียมที่หลับที่นอนอะไรเงี้ยนะนะคะแล้วก็เตรียมที่นอนให้ด้วยใช่ไหมทำให้นอนด้วยอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมอ่าแล้วไงต่อ
ช่วยทำให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คือแต่บุตโตคือแต่บุตโตช่วยนั้นชัดกูอีกนั่นเด้อาจิกโตช่วยนี้นาท่านาจิอันสนิดาคือแต่บุตโตคืออะไรคะตั้งแต่อะไรชุมานึงอาทิตย์นี้อ่ะไม่มีสุภานะคือแต่บุตรตั้งแต่ตอนนั้นคือแต่ตั้งแต่ตอนนั้นชูอินแปลว่าเจ้าของใช่สมมติเราเช่าบ้านคนอื่นอยู่เจ้าของบ้านก็จะเป็นชิปชูอินอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของหมานั่นแหละใช่ไหมเจ้าของลูกหมาคือแต่บุตรตั้งแต่ตอนนั้นเราก็หาใช่ไหมคะฉัตตาแปลว่าหานะก็หาอยู่ใช่ไหมโกอิตาอยู่กำลังการบอกสภาพใช่ไหมนะคะก็หาเจ้าของหมาอยู่เนนเดแต่ว่านะคะเนนเดมีความหมายอื่นด้วยนะในที่นี้คือแต่ว่านะคะแต่ว่าอาจิโตอาจิโตยังหาไม่เจอจริงๆเขาใช้คำว่านาธานาดาแปลว่าปรากฏก็คือหาไม่เจอนั่นแหละเขาบอกว่าเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวก็คือเจ้าของยังเรายังหาไม่เจอนั่นแหละความหมายเหมือนกันนะคะนาธานาดาคือการปรากฏตัวนะเจ้าของก็ยังไม่โผล่มาเลยยังไม่ปรากฏตัวมาเลยใช่ไหมคะไม่รู้หาอยากจะไปถามคนนู้นคนนี้หรือรูปไปแปะหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็คือพยายามหาแล้วแต่หายังไม่เจอใช่ไหมเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็คือทำไมคะคือก้าวมาชี้เรื่องอีเจแตงแตงแตงชนชวนชิงกูกาทริอสมิดาจริงๆอ่ะเห็นแค่นี้ก็เดาได้แล้วนะคือคังอาจีนันอีเจตอนนี้ลูกหมาตัวนั้นจุดๆๆแล้วก็เป็นเพื่อนกลายเป็นแม่ใหม่และอีกาเทวดานะคะกลายเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมเมื่อวานเราเรียนชดท่าโชอึ้นชิงกูกลายเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาดูกันหมาตอนนี้เป็นยังไงนะคะอันที่หนึ่งชามิมันทานะอาโอชอซอกไม่ต้องดูก็ได้นะคะดูแค่รากศัพท์ชามิมันทาไม่ง่วงเหรอชามิมันทาแปลว่านอนเยอะมันทาไปเยอะใช่ไหมชามแปลว่าการนอนตอนนี้หมานอนเยอะนะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเราก็น่ารักอยู่ข้อที่สองนะคะชูอินเนชัตตาชัตตาแปลว่าหาใครคะหาเจ้าของหาตามหาเจ้าของอยู่และเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันใช่ไหมมาเป็นหาเจ้าของแต่เพื่อนดีกับฉันไม่น่าจะใช่แล้วใช่ไหมข้อสองเนี่ยตัดออกก่อนเลยใช่ไหมนะคะจริงๆข้อหนึ่งก็แปลกๆหมานอนเยอะเลยเป็นเพื่อนกับฉันก็ไม่น่าใช่และป่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะข้อที่สามโคโคคือโก้คอนข้างฮาดาคือโก้คอนข้างเฮชอซคงแบบว่าอะไรคือดาเพราะใหญ่ไงจำได้ไหมเมื่อวานที่เราดูขึ้นคาบังชักขึ้นคาบังใหญ่คือดาคือโกคองคังแห่ชอซออันนี้คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็คือตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะอันนั้นถ้าเกิดข้อที่หนึ่งก็เหมือนการอออชอเหมือนกันใช่ไหมนะคะอออชอซอจะเป็นหมานอนเยอะขึ้นนะจริงๆจะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้น้องหมาตัวใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นและเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันเหมาะสมไหมข้อนี้ถูกนะคะนอนเหมาะสมอยู่ใช่ไหมข้อที่สี่นะคะเคซกทอนโกอิสซอสตอร์จ้าตอร์โกอิสยังสั่นตอนนี้ยังสั่นอยู่อันนี้ป่วยแล้วแหละใช่ไหมหมายังตายอยู่เลยตอนนี้คือก็ไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมนะคะเนี่ยข้อสี่เคซกแปลว่าตลอดต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะคะนะตอนดาคือสั่นแล้วตอนนี้หมายังสั่นอยู่ตลอดเลยก็ไม่น่าจะใช่แล้วใช่ไหมและเป็นเพื่อนดีกับฉันมันไม่ได้อะใช่ไหมคะนะก็เลยต้องตอบข้อที่สามนะคะตอนนี้หมาตัวใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันแล้วประโยคสุดท้ายว่ายังไงคะข้างอาจิวะเฮโอจิกาฮะเฮโอจิกิชิสุนิดาถ้าจะให้ไม่อยากเอามาไปคืนใช่ไหมเฮลชิดาหมายถึงการแยกกันหรือว่าถ้าเราพูดในเรื่องของความสัมพันธ์เฮลชิดาหมายถึงเลิกกันก็ได้นะคะอาจจะได้ยินแบบในซีรีส์แบบอูดีเฮลชิดาอะไรเงี้ยเราเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยนะคะนะคะก็คือ
เกลียดใช่ไหมก็คือไม่อยากนั่นแหละใช่ไหมโอไม่อยากจะแยกจากน้องหมาเลยก็คงอาจจะไม่อยากตามหาเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงเจ้าของอาจจะไม่หาแล้วด้วยแหละอาจจะไม่มีเจ้าของก็ได้ใช่ไหมน้องหมาก็คงรักคนนี้ไปแล้วแหละใช่ไหมคะอ่ะโอเคไหมไม่อยากจะแยก69เราตอบได้แล้วนะตอนนี้น้องหมาตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะคราวนี้มาดูข้อ70รายละเอียดอะไรที่เหมือนกับข้อที่เราอ่านข้างบนนะคะข้อที่1ว่ายังไง저는강아지를주인을만났습니다ไม่ใช่ได้เจอเจ้าของหมาไหมเจอไหมไม่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอนะคะยังหาไม่เจอนะแล้วก็ข้อที่2นะคะ저는이강아지강아지를잃어버렸습니다อีลค่ะอีลอพอริดาแปลว่าหายทำหายไม่ใช่เขาหาเขาเจอลูกหมาเขาเจอลูกหมานะไม่ใช่หมาเขานะคะหมาใครก็ไม่รู้นะมีเจ้าของหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อ3นะคะ저는이강아지를키우는것이싫습니다싫습니다หิดไม่ออกเสียงนะชิลนะแต่มันทำให้ตัวข้างหลังหนักขึ้นชินซึมชินซึมนี่ดาซึมนี่ดาชินซึมนี่ดาเวลาอ่านอ่านว่าชีรอโยนะคะหิบไม่ออกเสียงถ้าเป็นตัวอึงไม่ออกเสียงนะจะลากขึ้นไปเลยเป็นชีรอโยนะคะชิลทานะถ้าลงท้ายด้วยถ่าอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะทำให้กลายเป็นเสียงหิบค่อนข้างจะมีกดเยอะนิดนึงถ้าจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็จำเป็นคำๆไปก็ได้นะคะถ้ามันไปเจอพวกคีออกที่เกิดพีบชีดอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้เขากลายเป็นเสียงลมแต่ถ้าเจอฉีดส่วนมากทำให้เขาเปลี่ยนเป็นเสียงหนักแล้วก็ถ้าเจออีอึงตัวเองจะไม่ออกเสียงอันนี้จะอ่านว่าชิโรยูอันนี้อ่านว่าชิลซึมนีดาชิลซึมนีดาแล้วถ้าเกิดว่าชิลทาอันนี้จะกลายเป็นเสียงลมชิลทาอันนี้เดี๋ยวเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองฟังบ่อยๆพูดตามบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้นะคะนะเดี๋ยวก็จำได้เนาะคิวดาหมายถึงเลี้ยงเขาเกลียดการเลี้ยงไม่อยากเลี้ยงน้องหมาตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วด้วยใช่ไหมคะนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะจริงๆกับข้อนี้น่าจะถูกแหละเพราะ1ถึง3มันผิดใช่ไหมแต่ถูกเพราะอะไรมาดูกันนะคะ저는길에서데려온강아지를키우고있습니다ฉันเลี้ยงลูกหมาเลี้ยงลูกหมากำลังใช่ไหมกำลังอยู่อย่างเงี้ยกำลังเลี้ยงลูกหมาที่เอามาจากไหนคะเทเดียวโอนนี่เป็นรูปอดีตเห็นไหมรูปอดีตนะรูปอดีตเอามาจากไหนคะคิลคืออะไรที่เจอที่เจอคิลหมายถึงถนนเทเดียวดาเอามาใช่ไหมนะคะคือตอนนี้ฉันกำลังเลี้ยงลูกหมาที่เอามาจากถนนถูกไหมถูกถูกนะคะเขาบอกเขาเจอตรงหน้าบ้านอะใช่ไหมนะคะอ่ะอันนี้นะคะอีกคะแนน3คะแนนข้อละ 1.5 โอ้โจทย์ยาวๆโอเคนะจบแล้วนะคะสำหรับปี2019นะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราดูปี2018นะคะแล้วก็แล้วก็จริงๆครูว่าดูแค่ประมาณ2ปีก็แล้วโอเคเพราะหลังจากนั้นมันเก่าเกินไปแนวข้อสอบมันจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเวลาไปทบทวนคำศัพท์ทบทวนแกรมมาอะไรพวกนี้แกรมมาที่ควรรู้พื้นฐานพวกนี้นะคะที่เราเรียนวันนี้วันก่อนลองทำข้อสอบของการฟังนะคะหลังจากเรียนกับครูเต็มกว่าใช่ไหมก็ไปลองทำข้อสอบการฟังของ2018ดูคือเหมือนมันเข้าใจมากขึ้นมันก็ทำได้นะคะผิดประมาณ 2-3 ข้อได้โอ้เก่งมากเก่งมากนะคะเอาจริงๆนะจริงๆครูก็คิดอยู่ตอนแรกก็คุยกับครูสอบอยู่ว่าเวลาเราอ่ะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้จริงๆนะครูอยากให้มีโอกาสได้ทํา2018กับ2017คือยังไงอ่ะไปหาซื้อหนังสือข้างนอกมันก็ไม่เหมือนได้ทําข้อสอบจริงคือข้างนอกมันก็อาจจะยากบ้างง่ายบ้างแต่มันไม่ใช่ข้อสอบจริงยังไงข้อสอบจริงสำคัญที่สุดใช่มั้ยคะอันนี้คือข้อสอบจริงๆนี่เขาสอบกันจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเราจริงๆก็เรียนอยู่ถ้าเกิดว่าเวลามันเยอะจริงๆถ้าเกิดว่ายังกลัวๆอยู่ยังไม่กล้าทำคนเดียวอ่ะจริงๆก็คือเรามองอยู่ว่าเราคงทำปี2018ด้วยกันแต่เวลามันคงอาจจะไม่พอไม่งั้น2018ครูคิดอยู่ว่าครูจะสอนให้เร็วขึ้นเพราะว่า2019ครูพยายามอธิบายมากนะแตกศัพท์ด้วยอธิบายแกรมม่าด้วยใช่ไหมคะ
สมัย18ก็คิดว่ามันทำให้ไปทำของปีอื่นอ่ะมันง่ายขึ้นค่ะแค่ที่เรียนใช่ก็จะมีให้เลือก2แบบเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันก็คือ2518ทำด้วยกันเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะโอเคอันไหนที่น่าสนใจแล้วก็อธิบายจริงๆหลายเรื่องเราเคยอธิบายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอธิบายเร็วขึ้นเพราะว่ามาอธิบายไปแล้วก็แค่บอกอันนี้เราเรียนแล้วนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนนั้นเราทำแบบนี้คือทำด้วยกันหรืออย่างที่สองนะคะก็คือควรคิดอยู่นะสองก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้นะเพราะยังเหลือประมาณ 2-3 อาทิตย์เรายังมีเวลาก็คืออาจจะทำด้วยกันอีกชุดหนึ่ง2017จนถึงไล่คือที่ครูให้ไปมี14ถึงประมาณ17ใช่ไหมหรือไปทำข้อสอบอื่นก็ได้ก็คือทำเองแล้วถามเฉพาะข้อที่ไม่รู้คือไล่จาก2017ไปคือไปทำแล้วก็ข้อนี้คือไม่มั่นใจข้อที่ผิดอ่ะมาดูกันว่าผิดเพราะอะไรหรือว่าเราดูคำตอบแล้วเราเข้าใจไหมทำไมถึงผิดถ้าดูคำตอบแล้วแบบอ๋อเออว่ะแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าแบบดูแล้วแบบทำไมมันถึงผิดอันนี้ไม่เข้าใจหรือว่าข้อนี้เราไม่มั่นใจเราแค่เดาแต่เราดันเดาถูกแต่ถามว่ามั่นใจไหมเราก็ไม่มั่นใจว่าเราไม่มั่นใจระหว่างสมมติ1 2 3 4จริงๆเราไม่มั่นใจระหว่าง3กับ4เราเลือกตอบ3เฉลยดันบอก3ถูกแต่จริงเราก็ไม่รู้ทำไม4ผิดอย่างเงี้ยอย่าเอาข้อแบบเนี้ยมาทำด้วยกันข้อที่รู้แน่ๆเดาได้แบบไม่ใช่เอาไม่เอาเดานะเอาแบบรู้คำตอบแน่ๆคือไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดูด้วยกันเพราะเวลาเราไม่เยอะนะคะนะก็จะมีประมาณที่คิดอยู่ว่าอาจจะทำ2018ด้วยกันอีกชุดนึงแล้วก็เพราะแกมมาหลายเรื่องอธิบายไปแล้วก็จะทำได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะฝากอีกชุดนึงไปทำก็คืออาทิตย์สุดท้ายอ่ะ2017แม้ว่าจะไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาอาจจะเพราะเราเรียนเรามีแค่20ชั่วโมงตอนนี้ก็เกินครึ่งแล้วใช่ไหมเวลาอาจจะไม่ได้เหลือคือชุดที่ไปทำเองอ่ะนะคะสามารถถามได้คุยกันทางแบบทักมาคุยก็ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรนะก็คือยังไม่ต้องจ่ายเพิ่มเอาสอบให้จบโทปิกก่อนแล้วถ้าเกิดว่าชอบอยากเรียนสนทนาอยากเรียนอะไรอีกแล้วค่อยมาว่ากันค่อยซื้อชั่วโมงเพิ่มตอนนั้นก็ได้อันที่สุดท้ายควรตั้งใจทำข้อสอบเก่าดูแบบฝึกหัดให้เยอะที่สุดหนังสือเล่มไหนก็ได้ดีหมดนะคะแต่ยังไงควรจะได้ทำข้อสอบเก่าของจริงด้วยหนังสือที่มีพยายามทำพยายามท่องศัพท์ค่อยทำไม่ได้ก็คือถ่ายรูปมาถามแล้วครูจะอธิบายให้แล้วก็บอกว่าเออข้อนี้หนังสือตอบว่าข้อ3นะคะข้อสอบโทปิกบางทีครูถึงบอกว่าบางทีก็พูดยากเหมือนกันบางทีดูเฉลยแล้วเรามาคุยกันจะดีกว่าเพราะบางทีครูอาจจะคิดว่าข้อ4เหมือนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราตามเฉลยบอกข้อ3เรามาดูกันว่าข้อ3น่าจะถูกที่สุดเพราะอะไรแล้วมาช่วยกันหาว่า4มันน่าจะผิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะก็บอกมาก็ถ่ายรูปมาถ้าข้อสอบเก่าไม่ต้องก็คือครูมีเฉลยแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือครูจะบอกได้ว่าโอเคครูเป็นครูครูคงจะตอบข้อ4เหมือนกันแต่ว่าเฉลยตอบมาแบบนี้เขาคงคิดแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันนะคะหรือข้อนี้แบบ4มันผิดแน่ๆเลยเพราะประโยคนี้นะอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นหนังสือที่คุณลินมีเองอ่ะก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกเฉลยมาจะได้มาช่วยดูว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงผิดทำไมถึงถูกถ้าเดาถูกไม่นับนะเอาที่ถูกพอรู้จริงๆนะคะถ้าไม่มั่นใจอย่าผ่านบางทีแบบเอ้ยแกมมานี้แบบผ่านไปเจอในข้อสอบแล้วจะรู้สึกเสียดายโอ้โหถ้าตอนนั้นถามครูสักนิดนึงนะเจอข้อสอบที่เหมือนเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้เราคงตอบได้แล้วอย่าให้มีอารมณ์แบบนั้นในข้อสอบนะคะถ้าเดาแล้วถูกไม่เอานะหรือมีแค่ไม่มั่นใจแล้วถูกไม่เอาเอาที่มั่นใจแล้วถูกถึงแค่ผ่านเลยถ้ามั่นใจว่าถูกแน่นอนแล้วถูกจริงๆ 100% อย่างเงี้ยรู้เลยว่าผิดเพราะ1 2 3ผิดหมดอันนี้เรามั่นใจ4ถูกเพราะอะไรเราก็รู้ไม่ใช่ถูกเพราะว่า1 2 3ผิดอย่างเงี้ยไม่เอานะ4แล้วก็รู้ว่าถูกเพราะอะไรอย่างเงี้ยผ่านได้โอเคมั้ยคะนะอันที่สุดใช้เวลาอาจจะใช้แบบวิธีแบบเนี้ยเรียนด้วยกันก็คือฝึกให้เยอะที่สุดข้อที่ไม่รู้ค่อยมาถามแต่อาทิตย์หน้าก็อาจจะทํา2018ด้วยกันไปก่อนนะคะนะโอเคเนาะจะได้ช่วยอีกทีนึงให้พื้นฐานมันแน่นกว่านี้เนาะว่าอันนี้ถูกเพราะอะไรให้ดูแบบไหนใช้ข้อสอบวิธีการไหนนะคะก็เป็นครั้งหน้าสำหรับครูนะครูว่าคุณลินอยู่ที่เกาหลีครูฟังสำเนียงการอ่านคำศัพท์ทั่วไปอ่ะไม่มีปัญหาเพราะจริงๆแล้วข้อสอบพาร์ทการฟังจะง่ายกว่าพาร์ทการอ่านนิดนึงคำศัพท์จะง่ายกว่าเยอะมากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะครั้งหน้า2018ครูขอเริ่มพาร์ทการอ่านก่อนใช้เวลาพาร์ทการอ่านให้มากกว่าทำข้อสอบเก็บพาร์ทการอ่านให้เยอะที่สุดพาร์ทการฟังมันค่อนข้างง่ายเหมือนที่คุณลินไปลองทำเองก็ผิดแค่สองสามข้อถ้าอ่านถูกหมดก็นี่ก็ได้ทบอีกสองแล้วเนี่ยใช่ไหมนะคะแต่ประเด็นคือตัดกันที่พาร์ทการอ่านนั่นแหละพาร์ทการฟังครูว่าคนที่อยู่ในเกาหลีส่วนมากไม่น่าจะมีปัญหาเนาะ2018เราเริ่มพาร์ทการอ่านก่อนนะคะแล้วก็เวลาเหลือเราค่อยมาทำพาร์ทการฟังด้วยกันพาร์ทการฟังอาจจะทำแค่ช่วงหลังๆก็ได้
แค่หน้ามันง่ายไม่อาจจะไม่ต้องสนใจมากก็ได้ก็คือพยายามท่องศัพท์คำศัพท์ก็ไม่ได้ยากด้วยใช่ไหมนะคะนะอันที่เป็นช่วงที่มันยาวๆอ่ะที่ต้องเวลาฟัง1ครั้งแล้วตอบ2ข้ออย่างเงี้ยต้องฝึกด้วยการเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่มันอ่าน2ครั้งอยู่แล้วตั้งสติใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วก็เราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมเออพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงไทยบ่ายสามเกาหลีนะเจอกันทุกวันเลยโอเคนะคะนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้ขึ้น2018เลยนะโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ